เริ่มเรื่องมาที่ประเทศญี่ปุ่นณโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนชายม.ปลายคนหนึ่งที่เป็นตัวตนที่จืดจางไม่มีใครสนใจไม่ชอบสุงสิงกับใครชอบเก็บตัวอยู่ตัวคนเดียวจืดจางขนาดที่ว่าอาจารย์เองก็ยังมองไม่เห็นหัวเขาเลยนะด้วยความที่อาจารย์ก็ตัวเล็กอยู่แล้วบวกกับสายตาไม่ค่อยดีอีกเลยมองไม่เห็นเขาอาจารย์ก็มองหาตัวพระเอกของเราไม่เจอชิระอิชิคุงอยู่ไหนวันนี้มาเรียนหรือเปล่าเนี่ยโดยพระเอกของเราก็มีชื่อว่าชิระอิชิจุนตะเป็นหนุ่มนักเรียนม.ปลายปีหนึ่งโดยเรื่องนี้เองก็เป็นปมในใจของเขาด้วยเหมือนกันตัวเขาเป็นคนที่จืดจางลวกส่วนตัวสูงไม่ค่อยอยู่ในสายตาคนอื่นคนอื่นไม่รับรู้การมีอยู่ของตัวตนของเขาบางทีเครียดก็ไปเสิร์ชหา Google ว่าคนแบบเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงดีทว่าท่ามกลางผู้คนนับล้านมีแค่คนคนนึงคนเดียวที่มองเห็นตัวตนเขาและคนคนนั้นก็คือเพื่อนสาวหัวม่วงคนนึงที่นั่งอยู่ตัวข้างๆโดยเธอมีชื่อว่าคุโบะนางิสะเธอมักจะเข้ามาทักทายพระเอกของเราในตอนเช้าตลอดพระเอกก็ตกใจนะทั้งห้องไม่ค่อยมีคนมาคุยกับเขามองเขาเป็นเหมือนแค่อากาศไม่ได้คุยกับใครบ่อยพอมีคนมาทักแบบนี้เขาก็เลยตกใจคุโบะเองก็ชอบมาแกล้งชอบมาหยอกพระเอกเราบ่อยๆจนจุนตะก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพื่อนร่วมห้องผู้หญิงคนนี้ต้องมาแกล้งหยอกคุยกับเขาด้วยโดยเธอคนนี้เป็นตัวตนที่เพอร์เฟกต์เป็นหญิงสาวนักเรียนม.ปลายสูงยาวเข่าดีน่ารักผลการเรียนดีเด่นติดท็อปหยอนดับบนๆตลอดแตกต่างจากตัวเขามากที่เป็นตัวตนที่มืดมนส่วนเธอคนนี้เปล่งประกายเจิดจรัสเป็นเหมือนดาวโรงเรียนซึ่งทางคุโบจังก็รับรู้ถึงความไร้ตัวตนของพระเอกเราคนอื่นชอบมองเขาเป็นเหมือนแค่อากาศเดินผ่านเหมือนไม่มีตัวตนซึ่งมีแค่เธอคนเดียวที่เข้ามาคุยด้วยโดยวันนี้เธอก็นึกเรื่องสนุกสนุกออกโดยเธอก็เสนอให้พระเอกของเราว่าวันนี้ลองลุกๆยืนขึ้นไหมคนอื่นจะรับรู้ถึงตัวตนได้หรือเปล่าซึ่งคำขอแปลกๆแบบนี้ก็มีมาบ่อยๆเธอเองก็ชอบแกล้งพระเอกของเราจนตาเองก็ปฏิเสธไปทุกครั้งเลยพอโดนปฏิเสธคุโบจังก็จะทำแก้มป่องงอนใส่เธอก็จะอ้อนจุนตาว่าช่วยทำช่วยเล่นกับเธอหน่อยสิลุกขึ้นลองทำหน่อยนะทางจุนตาเองพอเห็นแบบนี้ก็ใจอ่อนเลยลองทำตามดูหน่อยเขาเองก็เป็นคนที่ไร้ตัวตนอยู่แล้วแค่ลุกขึ้นยืนบนโต๊ะในห้องคิดว่าคงไม่มีใครรู้สึกหรือเห็นตัวตนเขาหรอกมั้งจุนตาก็เลยลุกขึ้นมายืนบนโต๊ะจริงๆพร้อมกับกางแขนกางขาออกด้วยถ้ามองคนอื่นในห้องถึงกับเหลียวมามองกันทั้งห้องเลยทีเดียวอาจารย์ก็รีบตักเตือนเขาว่าทำอะไรแปลกๆนะนี่มันเวลาเรียนอยู่นะเล่นเอาจุนตาอายรีบนั่งลงเลยทันทีจนเลิกเรียนเสร็จคุโบจังก็เข้ามาคุยด้วยว่าโกรธเขาหรือเปล่าโกรธเธอหรือเปล่าจุนตาก็ตอบไม่ได้โกรธเธอก็ไม่เชื่อตอบแบบผ่านๆต้องโกรธแน่เลยคุโบะก็จะพยายามมาถามนะว่าโกรธเธอหรือเปล่าโกรธเธอหรือเปล่าเอามือมาจิ้มแก้มเขาดูเหมือนว่าเธอกำลังจะชอบเพลงของเราอยู่นะแต่จุนตาเองไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคิดว่าตัวเองเป็นคนมืดมนจืดจางไม่มีใครมาชอบคนอย่างเขาหรอกหลังพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านคุโบะจังก็เดินกลับบ้านพร้อมแก๊งเพื่อนสาวของเธอแน่นอนนะว่าวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นหน้าตาของจุนตาเพื่อนๆของเธอก็มาคุยกันว่าวันนี้เห็นหน้าจุนตาถึง2ครั้งไว้นะตอนมาโรงเรียนกับตอนที่ลุกยืนขึ้นในห้องพอเธอได้ยินเพื่อนของเธอพูดถึงจุนตาเธอก็ดีใจในที่สุดก็มีคนมองเห็นตัวเขาสักทีเปรียบจุนตาเป็นเหมือนของแรงระดับ SSR เลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขาจะมาโรงเรียนอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยเป็นเหมือนความสามารถพิเศษไม่มีใครเห็นเขาอยู่ในสายตาทางเพลงของเราก็กลับมาบ้านคนเดียวเปล่าเปลี่ยวเหงาหงอยโดยเขาอาศัยอยู่กับคุณแม่2คนในเวลาว่างๆเขาก็มีงานอดิเรกเหมือนกับผู้ชายทั่วไปคือเล่นเกมดูการ์ตูนอ่านมังงะนิยายอะไรพวกนี้ทำแบบนี้ทุกวันบางทีก็มีเบื่อบ้างนะเพราะเขาเองก็ไม่มีเพื่อนจะไปเล่นด้วยเป็นหนุ่มมืดมนชอบเก็บตัวแต่ถ้าว่าตอนช่วงที่มาโรงเรียนก็จะมีคุโบะจังนี่แหละเข้ามาหาเขาเข้ามาคุยด้วยโดยวันนี้มาโรงเรียนเธอก็มานั่งทำแก้มป่องใส่จุนตาเราแต่พระเอกของเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเธอเป็นอะไรงอนอะไรกดอะไรเขาหรือเปล่าด้วยความไร้เรียงสาของพระเอกของเราไม่รู้จะรับมือยังไงไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นซะด้วยก็เลยยื่นนมให้1กล่องคุโบะจังพอเห็นก็โกรธกว่าเดิมอะไรกันทำไมถึงยื่นนมให้ฉันล่ะย้อนเหตุการณ์ไปก่อนหน้านี้ก
่อนมาถึงโรงเรียนประมาณ10นาทีพระเอกเราก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อเพื่อไปซื้อนมนี่แหละพอถึงเวลาจะจ่ายเงินพนักงานกลับมองไม่เห็นเขาซะงั้นทั้งที่ยืนอยู่ตรงหน้าแท้ๆเห็นแต่นมกับขนมปัง1ซองวางไว้พอมองไปมองมาเขาถึงจะว้าโผล่มาต้องมองสังเกตดูดีๆว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นคนอื่นถึงมองเห็นเขาด้วยเหตุนี้เองพระเอกของเราได้ติดเป็นนิสัยคนอื่นมองไม่เห็นเขาอยู่แล้วทำให้ตอนช่วงเดินมาโรงเรียนก่อนถึงโรงเรียนที่ประตูหน้าทางคุโบะจังก็ทักทายเขาแต่พระเอกเราไม่ตอบอะไรกลับไปคิดว่าเธอทักเพื่อนของเธอละมั้งได้เดินจากไปเฉยๆปล่อยให้คุโบะยืนทื่ออยู่ตรงนั้นนี่เองก็เป็นเหตุผลที่คุโบะจังงอนดังนั้นทางคุโบะจังเองก็ว่าต้องมีเกณฑ์ทำโทษนะโทษฐานที่เมินเธอนั่นก็คือเธอจะไปนั่งตักของพระเอกเราเป็นการทำโทษที่น่ารักจนตาเองก็ตกใจนะอยู่ๆก็มานั่งตักเขาแบบนี้คุโบะจังก็ไม่ถามมากเข้าไปนั่งเลยพระเอกเราก็ตกใจไม่ใช่เพราะเธอตัวหนักแต่ตัวเธอเบานุ่มแถมกลิ่นตัวของเธอยังหอมอีกคุโบะจังเธอก็ทำโทษสาเกตใจของเธอและเธอเลยลุกขึ้นมาเรื่องเมื่อเช้าไม่โกรธและจะยกโทษให้แต่ทางพระเอกเรายังซื่อบื้ออยู่นะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเธอโกรธเรื่องอะไรคุโบะจังก็เข้ามากระซิบใกล้ๆบอกว่าเป็นความลับบอกให้ก็ไม่สนุกสิจนคาบวิชาเรียนหมดลงทางพระเอกเราก็เดินไปหาคุณครูไปกระซิบบอกอาจารย์ว่าวันนี้ผมมาเรียนนะครับเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อที่ครูจะได้ไม่ติ๊กว่าเขาขาดเรียนเพราะตัวเขาจืดจางเกินจนอาจารย์แทบจะสังเกตไม่เห็นตัวเขาเลยซ้ำเขาเลยต้องมายืนยันตัวตนกับอาจารย์แบบนี้พอคุโบะได้ยินก็ว่าน่าสงสารมากเลยคงใช้ชีวิตลำบากสินะพอนึกไปคิดไปเธอก็เกิดความสงสัยเลยถามจุนตะไปว่าตอนเรียนอยู่เคยลุกตอบคำถามอะไรแบบนี้ไหมคนอื่นเขาจะได้เห็นเราไงจุนตะก็ว่าไม่เคยนะไม่เคยลุกขึ้นตอบคำถามหรือนำเสนอหน้าห้องหรอกเขาอายไม่อยากเป็นจุดเด่นสักเท่าไหร่ทำให้คุโบะจังผุดไอเดียสนุกทำขึ้นมาตอนอาจารย์กำลังสอนหนังสืออยู่คุโบะจังเลยลุกขึ้นยืนอาสาเลยบอกว่าจุนตะรู้คำตอบค่ะทำเอาทั้งห้องตกใจกันหมดวันนี้ชิดาอิชิจุนตะมาเรียนด้วยหรออาจารย์ก็ตกใจตัวเขาเองก็ตกใจเหมือนกันเขาเองก็ไม่รู้คำตอบหรอกแต่คุโบะจังก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกเธอเก่งเธอรู้คำตอบนะแค่เพลงของเรากล้าพูดออกไปพูดต่อหน้าผู้คนแค่นั้นเองเธออยากเห็นแค่นี้เพลงของเราก็ลุกขึ้นยืนขาสั่นเลยนะแถมอายและเขินด้วยเขาก็ตอบคำถามไปแถมตอบถูกด้วยเพราะมีคุโบะจังคอยให้คำตอบอยู่ข้างๆเธอเองก็เป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนเองก็ตื่นเต้นตกใจนานๆทีจะได้เห็นเพลงของเราโผล่หน้ามาโรงเรียนทางคุโบะจังก็ดีใจที่เห็นเพลงของเราทำได้หลังเลิกเรียนเสร็จทางคุโบะจังก็ถามกับเพลงเราว่าเล่นไลน์ไหมมาแลกไอดีกันจุนตะก็ว่ามีไลน์อยู่แต่ก็ยังไม่ทันได้แลกไลน์กันเพื่อนของคุโบะจังก็มาลากตัวเธอไปก่อนเพลของเราเลยต้องแยกตัวออกมาพอกลับมาที่บ้านเขาก็อ่านมังงะเล่นเกมดูการ์ตูนเหมือนทุกวันจนมาถึงในช่วงวันหยุดเพลงเราว่าวันนี้จะออกไปซื้อเกมซะหน่อยเพราะมีเกมใหม่เพิ่งเปิดตัวแต่พอเพลของเราออกมานอกบ้านก็บังเอิญมาเจอเข้ากับคุโบะจังบังเอิญเดินผ่านมาเจอเขาพอดีทั้งสองก็เลยได้มีโอกาสนั่งคุยกันคุโบะจังเห็นเพลงเราออกมานอกบ้านก็ถามไปออกมาข้างนอกมาทำอะไรหรอดูท่าไม่ใช่คนที่ชอบออกมาเที่ยวข้างนอกแบบนี้นี่เพลก็ตอบไปว่าเขากำลังจะออกไปซื้อเกมใหม่นะทางคุโบะจังก็ถือโอกาสนี้ลองกล้องของเธอซะหน่อยเธอเลยถ่ายรูปเพลของเราไปแชะหนึ่งเป็นการเทสเลนส์กล้องเธอว่าอย่างนั้นแต่ภาพที่ออกมาเป็นภาพเบลอมันไม่ค่อยโฟกัสที่คนเลยทำยังไงดีล่ะเธอเลยถือโอกาสนี้เข้าไปชิดกับพระเอกแล้วถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันซะเลยซึ่งที่จริงกล้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะแค่เธออยากจะถ่ายรูปกับพระเอกของเราเก็บไว้เฉยๆซึ่งทางพระเอกเราจุนตะพอรู้ตัวอีกทีก็โดนทางคุโบะจังถ่ายรูปคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาเองก็ซื้อบื้อไงไม่ทันบุกเขาจบด้วยการแลกไลน์กันเหมือนตอนที่คุยกันไว้ที่โรงเรียนพอแอดไลน์กันเสร็จคุโบะจังก็ชวนพระเอกเราคร่าวๆคราวหน้าเราออกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่กันอะไรแบบนี้ไหมทางจุนตะก็ไม่ขัดขืนเธอนะวันนี้จะทำอะไรกับเขาอีกล่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนก็ถูกเธอแกล้งตลอดนี่ตอนออกมาเจอกันข้างนอกจะแกล้งอะไรเขาอีกล่ะคุโบะจังก็บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนเกรงใจพระเอกเราพอได้ยินอย่างนี้ก็ว่าแปลกๆนะคุโบะจังเกรงใจเนี่ยนะเป็นไปได้ไงคุโบะจังก็ยิ้มกลุ้มกลิ่มอยู่คนเดียวเพราะวันนี้เธอก็ได้อะไรมาเยอะแล้ว
ได้ถ่ายรูปคู่กันด้วยซึ่งพอกลับมาที่บ้านเพลกเราได้แลกไลน์กันมาแล้วก็จริงแต่เขาเองก็ไม่คิดหรอกว่าทางคุโบจังจะทักมาหาเขาคงแลกไว้เป็นมารยาทละมั้งแลกไลน์ก็จำเป็นต้องทักไปหาทุกคนที่แลกไลน์ด้วยนี่ซึ่งจังหวะนั้นเองคุโบจังก็ทักมาจริงๆพอเห็นว่าเธอทักมาเขาก็ตกใจมากไม่คิดว่าเธอจะทักมาจริงๆโดยเธอก็ทักมาบอกว่าไว้วันหลังไปเที่ยวแรกกันนะทางเพลกของเราก็อึ้งไปพักนึงไม่รู้จะตอบกลับยังไงดีทางคุโบเองเธอก็นั่งตัวขดอยู่บนเตียงนั่งลุ้นตื่นเต้นว่าทางเพลกของเราจะตอบกลับเธอว่ายังไงซึ่งเธอก็หวังว่าเพลกของเราจะชวนเธอออกไปเดทอะไรประมาณนี้บ้างทางจุนตะก็ตอบกลับเธอมาจริงๆถ้ามาเธอใจเสียไปเลยเดินออกจากห้องไม่พูดไม่จาพี่สาวอาบน้ำเสร็จก็ไม่ยอมคุยด้วยพี่สาวก็สังเกตเห็นว่าเธอเป็นอะไรน่ะเขินอะไรกันทางคุโบจังเธอก็ขอแอบม่านคนเดียวโดยข้อความที่จุนตะตอบกลับมาก็คือเข้าใจแล้วพอเธอได้อ่านก็ยิ้มเล็กยิ้มใหญ่เขินดีใจและหลังจากนั้นในวันต่อมาเหมือนวันนี้จะมีคาบพละทุกคนก็ใส่ชุดพละออกมาเล่นกีฬาอะไรงี้เพลกเราอย่างที่ว่าเขาเป็นคนที่จืดจางคนไม่ค่อยมองเห็นเขาไม่ค่อยปรากฏตัวในที่แจ้งสักเท่าไหร่เล่นกีฬาก็จะลำบากหน่อยเพื่อนไม่ค่อยส่งบอลให้ต้องตะโกนทำเสียงดังๆหน่อยเพื่อนถึงจะเห็นหลังจากเล่นกีฬาอะไรกันเสร็จกลับมาที่ห้องระหว่างทางก็ไปเจอเข้ากับคุโบจังเพลกเราก็ตกใจไปรีบถอยห่างออกมาเพราะเขาเพิ่งเล่นกีฬามาอาจมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวคุโบจังพอได้ยินอย่างนั้นก็เดินเข้าไปไกลๆจับเสื้อดึงตัวเพลของเรามาดมเลยเธอก็สูบดมฟุตฟิตฟุตฟิตไม่เห็นมีกลิ่นอะไรนี่ได้นำเพลของเราตกใจรีบถอยห่างออกจากเธอหัวใจมันเต้นตึกตักเวลาอยู่ใกล้เธอคุโบจังก็นึกอะไรดีๆออกเลยขอตัววิ่งออกไปหาเทมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะทางเพลเราก็ลองมาคิดดูวันนี้คุโบจังก็ดูน่ารักขึ้นนะจากปกติตอนปล่อยผมเปรียบเหมือนมีพลังโจมตีอยู่ที่80หน่วยตอนคาบพละคุโบรวบผมทำให้พลังโจมตีเพิ่มเป็น120หน่วยน่ารักขึ้นเยอะและทางคุโบจังก็วิ่งกลับมาแล้วพร้อมกับเอาทิชชู่มา1กล่องเอามาแบ่งให้เพลของเราใช้เอามาเช็ดเหงื่ออะไรอย่างนี้จนตาก็ลองเอามาเช็ดเอามาใช้กลิ่นมันก็หอมดีเหมือนผสมกับน้ำหอมมาด้วยก็ช่วยกลบกลิ่นตัวได้บ้างคุโบจังเห็นแล้วก็ดีใจยิ้มเธอเองก็ใช้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันแค่นี้กลิ่นของเราก็เหมือนกันแล้วเนาะมีกลิ่นเหมือนกันซึ่งคุโบจังก็จริงจังกว่าที่คิดนะพอกลับมาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อนสาวของเธออยากจะยืมใช้ทิชชู่เปียกของเธอมาใช้บ้างแต่เธอก็ไม่ยอมให้เธอหวงวันนี้ไม่ให้ยืมเพื่อนเธอก็สงสัยทำไมวันนี้ขี้งกจังล่ะเธอก็ไม่อยากให้ใครยืมเธออยากให้จุนตะกับเธอใช้กันแค่2คนกลิ่นจะได้เหมือนกันแค่2คนก็พอและหลังจากเลิกเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เหมือนเดิมงานอดิเรกของพระเอกเราก็ดูอนิเมะอ่านนิยายเกมอะไรของเขาไปแล้ววันนี้เขาเองก็อยากจะไปซื้อมังงะเล่มใหม่วันนี้มีเรื่องใหม่ออกมาจำหน่ายอีกแล้วก็เลยขอแม่ออกไปนอกบ้านซึ่งระหว่างทางที่กำลังเดินไปก็บังเอิญอีกแล้วคุโบจังเดินมาพอดีคราวนี้คุโบจังก็แอบตามไม่เข้าไปทักและทำให้เธอได้เห็นถึงความลำบากในการใช้ชีวิตของจุนตะโดยพระเอกของเราเขาเข้าประตูเลื่อนไม่ได้เซ็นเซอร์ไม่สแกนเพราะมองไม่เห็นตัวเขาไม่ใช่แค่กับคนนะแม้แต่เซ็นเซอร์เองก็ยังไม่เห็นตัวเขาเลยมองเขาเป็นเหมือนแค่อากาศทำให้พระเอกของเราก็ต้องเดินวนอยู่หลายรอบจนกว่าจะมีคนมาแต่พอมีคนกำลังจะเข้าประตูปรากฏว่าประตูเป็นแบบระบบกดมันต้องกดถึงจะเปิดเขาเองก็ไม่รู้นะเดินวนอยู่ตั้งหลายรอบทางเพลของเราก็เลยจะกดเปิดเข้าไปบ้างแต่เปิดไม่ได้ซะงั้นเพราะระบบตรวจจับตรวจไม่พบว่ามีอะไรมากดประตูมันเลยไม่ยอมเปิดให้นี่เจือจางขนาดที่ว่าเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงตัวตนเขาเลยคุโบจังที่แอบมองอยู่พอเห็นอย่างนั้นแล้วเลยส่งสารเข้าไปช่วยเอามือไปแปะช่วยประสานมือกันมาได้ทันเวลาพอดีประตูก็ยอมเปิดให้ทำให้ทั้งสองคนก็ได้เข้าไปเดินเล่นด้วยกันในร้านหนังสือเธอเองก็จะดูซิว่าเพลของเราชอบอ่านหนังสือนิยายแนวไหนเขาเองก็เหมือนกับเด็กผู้ชายทั่วไปแหละเขาชอบอ่านการ์ตูนมังงะนิยายชอบอ่านเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้หลังจากซื้อหนังสืออะไรกันเสร็จทางคุโบจังก็สงสัยว่าบ้านจุนตะคงอยู่แถวไหนกันล่ะเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลจากแถวๆนี้หรอกเดินจากที่นี่ไป5นาทีก็ถึงแล้ว5นาทีเหรอนั้นบ้านก็อยู่ใกล้กันนะสิเพราะบ้านของเธอเองก็อยู่ห่างจากที่นี่แค่5นาทีเหมือนกันเธอก็บอกว่าขอลองไปบ้านนายหน่อยได้ไหมอยากแวะไปดูบ้านของจุนตะน่ะ
จะได้แวะไปยืมการ์ตูนมังงะพวกนี้ด้วยไงเธอก็อยากลองอ่านดูมันดูแบบน่าสนใจนะซึ่งนี่ก็เป็นแค่ข้ออ้างของเธอนะเธอแค่อยากไปบ้านของเพลของเราเฉยๆอันที่จริงร้อยวันพันปีเธอก็ไม่เคยอ่านหรอกนะนิยายมังงะอะไรพวกนี้เพลเราก็เลยพาทางคู่บัวจังมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปเอานิยายที่เธออยากอ่านมาให้จัดเตรียมใส่ถุงลงมาให้เรียบร้อยแน่นอนว่าเธอไม่ได้สนใจนิยายพวกนี้หรอกเธอแค่อยากจะมาดูว่าพระเอกของเราอยู่ที่ไหนบ้านเป็นยังไงแค่นั้นเองจากนั้นเธอก็เริ่มถามกิจวัตรประจำวันของพระเอกเราว่าตื่นกี่โมงไปโรงเรียนด้วยวิธีไหนเวลานู้นเวลานี้ทำอะไรหรอจนต่างก็ตอบไปว่าเขาตื่นตอนประมาณนี้เวลาว่างๆก็ทำนู่นทำนี่พอคุโบจังได้ยินก็บอกว่าเธอก็ตื่นเวลานี้พอดีเลยชวนให้พระเอกเดินไปโรงเรียนด้วยกันไหมจุนตาก็ตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าจะเดินไปโรงเรียนด้วยกันหลังจากพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันคุโบจังก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำให้ในเช้าวันต่อมาคุโบจังก็ตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้าตรู่สภาพหน้าตาของเธอก็ยังงงเงียอยู่เลยลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแต่งตัวไปแต่เช้าพระเอกก็ตื่นตั้งแต่เช้าหลังจากแต่งตัวเสร็จคุโบจังก็อยากจะเพิ่มความมั่นใจเพราะวันนี้จะได้เดินไปโรงเรียนกับทางจุนตะเลยเหลือบไปเห็นเครื่องแป้งของคุณพี่สาวมีน้ำหอมราคาแพงอยู่เธอเลยเอามาฉีดให้ตัวมีกลิ่นหอมพอเธอเดินลงมาจากห้องก็มาเจอเข้ากับคุณพี่สาวซึ่งพี่สาวเธอก็ดูออกทำไมวันนี้ถึงตื่นเช้าจังล่ะมีอะไรหรือเปล่าทางคุโบจังก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเธอแค่อยากไปเช้าวันเดียวเองแต่พี่สาวก็ดูออกนะซึ่งเธอก็เป็นรุ่นใหญ่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเธอได้กลิ่นน้ำหอมของเธอติดตัวคุโบจังด้วยปกติไม่เห็นใส่น้ำหอมเลยวันนี้แต่งตัวซะสวยดูมีพิรุธนั่นเราน่ะคุโบจังเป็นคนที่เล็งแอบชอบไปแล้วเหรอคุโบจังพอได้ยินก็ตกใจเขินเธอก็ยินปฏิเสธเสียงสั่นไปว่าไม่มีอะไรไม่ยอมรับความจริงหน้าตาคุณพี่สาวก็ยียวนกวนประสาทเข้ามาหยอกเข้ามาล้อเธอคนเขาดูออกนะไปสู้ๆล่ะพอเธอออกมาก็มาดักรอจุนตะตรงหัวมุมทางแยกพอจุนตะเดินผ่านมาเธอก็ทำเป็นว่าเพิ่งมาถึงเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์บังเอิญจังเลยเนาะมาเจอกันกลางทางพระเอกเราก็ตกใจที่มาเจอกันตรงนี้จากนั้นทั้งสองก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันเดินเคียงคู่กันนี่เองก็เป็นครั้งแรกของพระเอกเราเลยเพราะเขาเองก็ไม่เคยเดินไปโรงเรียนกับใครเลยระหว่างที่เดินอยู่นั้นคุโบจังก็ชวนแวะไปนั่งตรงนั้นดูไหมเธอเดินมามันก็เหนื่อยเจ็บขาและอยากจะนั่งพักบ้างซึ่งมันก็เป็นแค่ข้ออ้างของเธอจนตาเลยต้องตามใจเธอทั้งสองก็มานั่งด้วยกันชวนคุยเรื่องนี้นั่นซึ่งตรงนั้นก็มีร้านสะดวกซื้อที่พระเอกเราแวะบ่อยๆจนทางเพื่อนสาวของคุโบจังมาเจอเข้าพระเอกก็รีบลุกยืนขอตัวแยกย้ายเดินไปคนเดียวปล่อยให้คุโบจังเดินไปกับเพื่อนของเธอพอมาถึงที่โรงเรียนพระเอกก็เรียนตามปกติใช้ชีวิตไร้ตัวตนของเขาไปตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าทุกข์ใจกับเรื่องนี้หรอกนะเขาอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขสบายใจดีทว่าตอนเลิกเรียนกลับบ้านด้วยความไร้ตัวตนของเขานั้นมีรถขี่มาพอดีตรงที่เขายืนเป็นน้ำขังอยู่พอดีรถก็เลยวิ่งผ่านด้วยความแรงจนน้ำกระเด็นใส่เขาเต็มเลยเพราะคนขับไม่สังเกตเห็นเขาว่าเขายืนอยู่ตรงข้างถนนนี่เองก็เป็นปัญหาของเขาเหมือนกันจังหวะนั้นคุโบจังก็เดินผ่านมาเจอเขาพอดีบังเอิญเจอกันอีกแล้วเนาะทั้งตอนมากับตอนกลับเลยวันนี้ตัวเปียกหมดเลยนะป่ะรีบกลับบ้านกันเถอะจะได้ไปล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าทว่าตอนที่จุนตะกลับมาถึงที่บ้านปรากฏว่าเปิดประตูไม่ได้เพราะเขาลืมกุญแจแม่ก็ออกไปข้างนอกอีกแม่ไม่อยู่บ้านทำไงดีล่ะพยายามจะเปิดประตูจนเสียงดังคุโบจังได้ยินเสียงและย้อนกลับมาเข้าบ้านไม่ได้เหรอทำไงดีล่ะแย่จังพระเอกก็บอกไปว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเขารอแม่กลับมาก็ได้แม่คงไม่ไปไหนนานหรอกว่าจะล้างตัวตรงก๊อกน้ำหน้าบ้านเอาทางคุโบจังได้ยินแล้วก็ว่าไม่ได้นะจะมาล้างตัวด้วยก๊อกน้ำกลางแจ้งแบบนี้ไม่ได้ช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเอาหรอกแล้วเธอก็นึกความคิดดีๆออกเธอก็เลยชวนพระเอกไปที่บ้านของเธอแทนมาที่บ้านของฉันสิเดี๋ยวไปแช่น้ำที่บ้านของเราก็ได้พระเอกก็เลยห่อหมกตามคุโบจังกลับไปที่บ้านแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องกระทันหันคุโบจังเองก็ไม่ทันได้เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเธอพอจุนตะเหลือไปเห็นชุดชั้นในของเธอคุโบก็ตกใจรีบปิดประตูเห็นหรือเปล่าตะกี้น่ะพระเอกเราก็ตอบไปว่าไม่เห็นหรอกทำเป็นไม่ดูไม่ชี้จากนั้นทางคุโบจังก็ปล่อยให้พระเอกเราใช้ห้องน้ำไปส่วนเธอก็เตรียมชุดใหม่ให้พระเอกเราใส่จนพระเอกอาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดวอร์มที่คุโบจังเตรียมไว้ให้เธอก็ดูแลจุนตะเป็นอย่างดีมีจับผมเช็คความหอมด้วยเธอก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีเสร็จแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับไปทางคุโบจังก็เขินตื่นเต้นนี่เองก็เป็นครั้งแรกที่จุนตะมาที่บ้านเธอส่วนทางจุนตะระหว่างที่เดินกลับ
เขาเองก็เขินหน้าแดงด้วยเหมือนกันนี่เองก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันที่ไปบ้านเพื่อนคนอื่นแถมเป็นบ้านของคุโบจังด้วยทำให้ในใจของเขาก็เริ่มมีเรื่องของความรักเข้ามานิดหน่อยแล้ววันถัดมาทั้งสองก็มาเรียนตามปกติพอเลิกเรียนทางเพลกเราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเลยตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วคุโบจังก็สงสัยว่าจะรีบกลับไปไหนที่พระเอกเรารีบกลับไปบ้านไม่ใช่จะไปไหนหรอกโดยขอมีน้องชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องเซตะกำลังปั้นหิมะเล่นอยู่กลางแจ้งเขาเลยต้องมาดูแลน้องระหว่างที่นั่งรอน้องเซตะปั้นหิมะอยู่อากาศก็เริ่มหนาวแต่ก็โชคดีโชคดีบังเอิญอีกแล้วเพราะทางคุโบจังผ่านมาเจอเขาพอดีพร้อมกับเอาโกโก้ร้อนมาให้เธอก็เพิ่งรู้นะว่าจุนตะมีน้องชายด้วยเพกเราก็พาน้องเซตะมาทำความรู้จักนี่คือพี่คุโบนะดูเหมือนน้องเซตะก็จะชอบคุโบจังมากน้องเห็นโกโก้น้องก็อยากชิมดูคุโบจังก็ลองให้ชิมดูพอลองกินเข้าไปน้องก็บอกว่ามันอร่อยมากน้องชอบโกโก้แถมแบ่งให้คุโบจังกินด้วยกินด้วยกันคุโบจังก็ไหลไปตามน้ำเล่นกับน้องเซตะหน่อยไหนพี่สาวขอลองชิมสักอึกสิน้องเซตะนี่ถึงกับตาเปล่งประกายเลยทีเดียวคราวนี้น้องเซตะก็ยื่นขนโกโก้อันเดิมให้กับจุนตะบ้างพี่กินหน่อยกินหน่อยจุนตะก็ไม่อยากกินนะเขาไม่กล้าสีหน้าของน้องเซตะก็ดูเหมือนจะเริ่มร้องไห้ไม่ยอมกินไม่ยอมเล่นกับน้องคุโบจังก็ช่วยอีกแรงนึงไม่งั้นน้องจะเสียใจนะเพกเราก็เลยต้องรับมาแต่ก็แกล้งกินไปไม่ได้กินจริงๆกินปลอมๆให้น้องเห็นน้องเซตะก็ดีใจกินครบกัน3คนแล้วคราวนี้น้องก็ไม่ร้องไห้แล้วนะซึ่งทางคุโบจังก็ถามกับเพกเราแล้วทำไมไม่กินจริงๆล่ะกลัวเหรอเขินเหรอกลัวจะเป็นจูบทางอ้อมอย่างนั้นเหรอแต่เพกก็ไม่ได้ตอบเปล่าซะหน่อยไม่ได้เขินอะไรทั้งนั้นแหละพอดูน้องเซตะเสร็จกลับมาที่บ้านชีวิตที่บ้านของเขาก็เหมือนเดิมเล่นเกมอ่านการ์ตูนนิยายมังงะไปพลางๆโดยตอนนี้เขาก็ติดมังงะอยู่เรื่องนึงซึ่งเขาก็อยากได้รูปโปสเตอร์มาติดไว้ที่ห้องซึ่งโปสเตอร์ที่อยากได้มันแถมอยู่ในหนังสือนิตยสารประจำสัปดาห์เป็นนิตยสารที่มีภาพโป๊ภาพสาวๆซึ่งเขายังเป็นเด็กถ้าไปซื้อของพวกนี้อาจจะดูไม่ดีได้แต่เขาก็อยากได้มันมากและต้องออกไปซื้อจากนั้นก็เดินทางไปที่ร้านขายหนังสือซึ่งเขามั่นใจในความไร้ตัวตนของเขาอย่างมากว่าคงไม่มีใครสังเกตเห็นเขาหรอกเพราะเขามันตัวประกอบไร้ตัวตนไม่มีใครสนใจอยู่แล้วถ้าจะซื้อหนังสือมันคงไม่น่าอายหรอกมั้งทว่าที่ชั้นวางนิตยสารมีคนมายืนอ่านกันเต็มเลยจะเข้าไปตอนนี้คงไม่ได้คนแน่นแถมเป็นจุดเด่นด้วยได้แต่รอให้คนอ่านเสร็จก่อนเขาได้ยืนรออยู่นานรอเป็น 20-30 นาทีเกือบเป็นชั่วโมงกว่าคนจะออกจากนั้นเขาก็เลยเดินเข้าไปหยิบทว่าที่ชั้นวางหนังสือเขาก็ไปเห็นหนังสืออย่างอื่นเป็นพวกหนังสือผู้ใหญ่ที่แถมแผ่น DVD หนังผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นที่คนก่อนลืมเก็บซึ่งเขาก็เป็นคนดีว่าจะเก็บเขาที่ให้แต่ก่อนที่จะเก็บเขาที่เขาก็คิดสงสัยว่าข้างในมันเป็นยังไงนะซึ่งตัวเขาก็เป็นตัวประกอบไม่มีใครสนใจอยู่แล้วคิดว่าถ้าเปิดดูคงไม่มีใครสนใจหรอกมั้งทว่าจังหวะที่กำลังจะเปิดแง้มดูจู่ๆก็มีคนเข้ามาทักจุนตะก็ตกใจเลยมีคนเห็นเขาเฉยซึ่งคนที่เข้ามาทักก็คือเป็นคนพี่สาวของคุโบจังนั่นเองเธอก็เข้ามาทักนะว่าทำอะไรนะเธอก็มาคว้าเอาหนังสือเจ้าไปเก็บเขาที่หนังสือพวกนี้มัน18บวกนะเด็กๆดูไม่ได้นะเพลกเราก็ตกใจมีคนมองเห็นเขาได้ไงนะปกติแล้วคนที่มองเห็นเขาก็มีแค่คุโบจังนี่แต่เขาเองก็ไม่รู้นะว่านี่คือคุณพี่สาวของคุโบจังพอมองไปดูป้ายชื่อก็มีนามสกุลเหมือนกันกับคุโบเขาก็สงสัยว่าคนที่มีชื่อคุโบจะมองเห็นเขาทุกคนเลยเหรอปกติไม่เห็นใครทักเขาเลยนี่จนตะก็พยายามปฏิเสธแก้ตัวไปว่าเปล่านะผมไม่ได้จะเปิดอ่านซะหน่อยเขาจะไปเก็บเขาที่เฉยๆแต่คนพี่สาวก็ดูออกรู้แหละว่าจะเอาไปเก็บแต่เกิดความสงสัยแล้วจะเปิดดูใช่ไหมล่ะเธอเข้าใจเพกเราก็เลยรีบคิดเงินเอานิตยสารที่เขาอยากได้จ่ายเงินแล้วก็รีบออกมาจากร้านไม่อยู่นานแล้วแต่ทว่าตอนที่เดินออกมาเหมือนจะทำสมุดบัตรนักเรียนตกคุณพี่สาวเก็บมาดูก็เลยรู้ว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้องสาวเธอพอทำงานเหนื่อยเสร็จกลับมาที่บ้านก็เอาบัตรมาให้คุโบจังดูไปเจอบัตรนักเรียนเดียวกันกับคุโบจังไว้ช่วยไปคืนหน่อยสิคุโบเห็นแล้วก็ตกใจนี่มันสมุดบัตรนักเรียนของจุนตานี่นาพี่สาวก็ว่าใช่เธอไปเจอที่ร้านหนังสือมาเขาทำตกไว้ตอนที่ยืนอ่านหนังสือโป๊อยู่นะพอคุโบจังได้ยินเท่านั้นแหละเธอถึงกับช็อกเลยจุนตาเนี่ยนะอ่านหนังสือโป๊พี่สาวก็บอกว่าใช่แถมเธอยังบอกว่าชอบอ่านรุ่นใหญ่ด้วยนะพวกผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นพอคุโบจังได้ยินก็ช็อกเข้าไปอีกคิดว่าจุนตาชอบรุ่นใหญ่ทำให้หลังจากคุณพี่สาวของเธอเดินออกไปแล้วคุโบจังดูเครียดกังวลกับเรื่องนี้มากจุนตาคงชอบแบบหน้าอกใหญ่ๆอย่างนั้นเหรอแต่ของเธอไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนี่นา
ทำให้เช้าวันถัดมาตอนมาโรงเรียนเธอก็เข้ามาทักจุนต่าเลยลืมอะไรไว้หรือเปล่าโชว์บัตรนักเรียนให้ดูจุนต่าเห็นแล้วก็ตกใจเขาลืมจริงหายไปจากกระเป๋าไปอยู่ที่คุโบจังได้ไงล่ะคุโบจังก็บอกว่าพี่สาวเธอเก็บได้นะจุนต่าก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วคนนามสกุลคุโบที่เจอที่ร้านเมื่อวานเป็นพี่สาวของคุโบจังนี่เองแน่นอนว่าทางคุโบจังก็ไม่ยอมคืนให้ง่ายๆเหมือนเธอต้องการอะไรสักอย่างเป็นของตอบแทนเพื่อนเราก็จะรอดูว่าคุโบจังจะแกล้งอะไรเขาอีกแต่ทางคุโบจังก็ไม่อยากจะแกล้งอะไรหรอกแค่อยากจะถามเรื่องเมื่อวานที่เธอได้ยินมาว่าพระเอกเราชอบผู้หญิงที่แบบหน้าอกใหญ่อย่างนั้นเหรอแต่เธอก็ยังไม่ได้ถามไปจังๆคุโบเองก็เขินหน้าแดงจะไปถามเรื่องแบบนี้ตรงๆกับผู้ชายคงไม่ดีทำให้เธอก็คืนบัตรไปไม่ถามและทำให้พระเอกเราก็เข้าใจผิดคิดว่าคุโบจังคงได้ยินเรื่องเมื่อวานจากคุณพี่สาวแน่เลยเขาเลยอยากจะแก้ตัวหลังจากนั้นหลายวันต่อมาพระเอกเราก็มาเรียนตามปกติคุยกับคุโบจังอยู่เรื่อยๆหยอกล้อกันเหมือนทุกวันทว่าวันนี้คุโบจังมีแผนการรุกคืบเธอก็เลยถามไปว่ามีวันว่างหรือเปล่าอยากจะชวนไปเที่ยวด้วยกันอย่างที่สัญญากันในไลน์วันเสาร์หน้าอะไรอย่างนี้ว่างหรือเปล่าพระเอกก็ดูคร่าวๆตัวเขาเองก็ไม่มีธุระอะไรกับคนอื่นแล้วอยู่ตัวคนเดียวก็ว่างเสมอก็เลยตอบตกลงไปแต่เพิ่งมารู้ทีหลังวันที่คุโบจังนัดเป็นวันคริสต์มาส25ธันวาคมนี่เองทำให้พระเอกเราจุนตะคุงได้มาออกเดทอย่างเป็นทางการกับคุโบจังด้วยความตื่นเต้นเขาก็มายืนรอก่อนเลยพอคุโบจังมาถึงก็มอบของขวัญให้เป็นของขวัญเนื่องในวันคริสต์มาสพระเอกเห็นแล้วก็ตกใจตัวเขาเองไม่ได้เตรียมอะไรมาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสเลยไม่รู้ว่าธรรมเนียมเขาต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ไม่เคยออกเดทกับใครด้วยต้องมีของขวัญให้กันด้วยหรอคุโบจังก็บอกว่าต้องมีสิต้องมีของขวัญให้กันนะแต่ไม่เป็นไรเธอรู้อยู่แล้วว่าทางจุนตะคงไม่ได้เตรียมมาหรอกก็ให้ไปซื้อให้เลยตอนนี้แหละไปเลือกซื้อของขวัญให้เธอหน่อยเดี๋ยวเธอจะยืนรออยู่ตรงนี้ทำไมพระเอกก็ต้องไปตามน้ำเข้าไปในห้างไปเลือกซื้อของเดินมาอยู่15นาทีแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรดีไม่เคยซื้อของขวัญให้ใครเลยทางคุโบจังก็ยืนรออยู่ข้างนอกแน่นอนว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวให้มายืนรออยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่ดูเหมือนว่าพระเอกเราก็จะนึกถึงเรื่องนี้ได้พอดีเขาเลยรีบเลือกรีบซื้อรีบวิ่งออกมาขอโทษคุโบที่ปล่อยให้เธอรอเขาตั้งนานเขาเองก็เข้าไปเลือกคิดอยู่ตั้งนานไม่รู้จะซื้ออะไรให้ก็เลยซื้อสิ่งนี้ให้นี่แหละเป็นถุงมืออุ่นๆคิดว่าคุโบจังยืนรอข้างนอกคงจะหนาวพอดีเขาเลยเลือกซื้อมาให้ด้วยความเป็นห่วงแถมยังเลือกสีชมพูให้ด้วยไม่รู้ว่าคุโบจังจะชอบหรือเปล่าทางคุโบจังได้รับถุงมือไปบวกกับได้รับความเป็นห่วงเป็นใยความเอาใจใส่เธอก็มีความสุขมากถึงแม้จะไม่ใช่ของขวัญที่หวือหวาอะไรแต่มาจากใจที่เป็นห่วงเป็นใยของพระเอกเราจริงๆพระเอกก็สงสัยว่าของขวัญที่คุโบจังซื้อให้คืออะไรหรอเธอก็บอกไม่ใช่อะไรที่หวือหวาหรอกเธอซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเป็นเสื้อสีเหลืองโดยเธอคิดว่าเสื้อสีเหลืองมันมีสีฉูดฉาดดีใส่แล้วน่าจะเป็นจุดเด่นในสายตาคนอื่นได้บ้างพระเอกก็ดูดีใจที่คุโบจังซื้อเสื้อให้แต่สีหน้าก็ยังนิ่งๆอยู่นะคุโบจังก็มองด้วยหางตานี่ดีใจจริงๆเหรอจุนตาก็บอกดีใจจริงๆเขาไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะมีใครซื้อของขวัญให้เขาแค่ซื้อให้เขาก็ดีใจมากแล้วหลังจากนั้นกลับบ้านมาพระเอกก็กลับมาเลี้ยงน้องเซตะเป็นวัยเด็กที่กำลังซนเนาะเป็นวัยที่ชอบดูการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกนี้ชอบเล่นแปลงร่างพระเอกเราก็เหมือนกันเขาเองก็เคยชอบการ์ตูนแนวแปลงร่างพวกนี้ด้วยเขาเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเคยเป็นเด็กเคยติดมันมากๆดูจนจำแทบได้หมดเลยน้องเซตะเองก็กำลังอยู่ในวัยนั้นกำลังคลั่งไคล้การ์ตูนแปลงร่างตัวเขาที่เป็นพี่ชายได้จะทำให้ดูเรียกเซตะให้ดูนี่น้องก็หันมาดูทางเพลงเราก็ทำให้ดูนะท่าแปลงร่างจู่ๆฉากก็แทรกขึ้นมาเลยทันทีเขาก็ทำให้ดูฟึบฟึบเฮนชินแปลงร่างเซตะเห็นแล้วก็ตาลุกวาวอยากทำแบบนั้นบ้างเพลงก็ทำให้ดูทำด้วยกันสอนน้องเซตะเด็กๆก็ชอบท่าแปลงร่างอะไรพวกนี้อยู่แล้วทั้งสองก็เล่นแปลงร่างกันอยู่ตรงนั้นทำให้จังหวะนั้นเองทางคุโบจังบังเอิญผ่านมาพอดีเธอก็แอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เพราะมันน่ารักดีทำให้เช้าในวันต่อมาพระเอกเราก็มาเรียนตามปกติทว่าวันนี้มีเรื่องอีกวันนี้ทางพระเอกเราใส่ถุงเท้าสลับคู่เขาใส่ถุงเท้าดำมาตามปกติแต่เป็นดำคนละข้างข้างสั้นกับข้างยาวแถมวันนี้มีค่าพละด้วยทำให้ต้องใส่ชุดวอร์มถุงเท้าของจุนตะเด่นสะดุดตาเขาเองก็อายนะแต่ในความไร้ตัวตนของเขาเป็นแค่ตัวประกอบเพื่อนคงมองไม่เห็นเขาหรอกมั้งเลยโล่งใจได้นิดนึงซึ่งในจังหวะที่จุนตะพระเอกเรากำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ก็เห็นเพื่อนในห้องกำลังคุยซุบซิบกัน
เพราะมันผ่านช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสมาแล้วทำให้อีเวนต์ที่กำลังจะมาถึงคือวันวาเลนไทน์ก็ตื่นเต้นกันทั้งชายหญิงส่วนตัวเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่เคยมีเพื่อนหรือมีอะไรไม่มีใครมาให้ช็อกโกแลตอะไรอย่างนั้นหรอกทางด้านคุโบจังก็ทำตัวตามปกติเข้ามาคุยทักทายปกติเหมือนเดิมเป็นคนเดียวที่มองเห็นพระเอกคุยกับพระเอกแต่ทว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรจนตารู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆเปลี่ยนไปในตัวของคุโบจังแต่ยังนึกไม่ออกความรู้สึกมันแปลกๆทางคุโบจังวันนี้เธอก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษทางด้านพระเอกก็ยังไม่รู้นะว่าความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมันคืออะไรกันแน่คิดไปคิดมาจนกระทั่งเลิกเรียนก็ยังคิดไม่ออกเพื่อนๆในห้องก็เริ่มแยกย้ายกันหมดคาบเรียนแล้วมีงานค้างอะไรก็ช่วยกันทำทางคุโบจังก็จะเอาแผ่นกระดาษมาติดแปะประกาศอะไรหลังห้องนิดหน่อยเลยเรียกพระเอกเรามาช่วยหน่อยสิพระเอกก็เลยเข้าไปช่วยแต่ความลับก็ดันมาแตกเลยทางคุโบจังสังเกตเห็นเขาใส่ถุงเท้าสลับข้างมานั่นเองก็ทำให้จุนตะรู้สึกกลัวด้วยความรู้สึกแปลกๆที่รับรู้ได้จากคุโบจังก็คือถุงน่องนี่เองมองไปทางคุโบจังวันนี้เธอก็ใส่ถุงน่องมาด้วยเป็นถุงน่องยาวแต่ก็ดูสวยขึ้นดูมีสไตล์แถมทางคุโบจังเหมือนรู้ว่าจุนตะเราแอบมองอยู่ก็เลยนั่งโพสท่าให้ดูซะเลยเอาขาขึ้นมามองอะไรเหรอเพลย์ก็แท้ๆไปไม่มีอะไรคุยไปคุยมาคุโบจังก็ชวนไปต่อนะหลังเรียนเสร็จเธอก็อยากกินเครื่องดื่มร้านกาแฟชานมไข่มุกอะไรพวกนี้เลยชวนเพลย์เรามาด้วยเพราะเพลย์เราเขาก็มักไร้ตัวตนอยู่แล้วคนไม่ค่อยสังเกตเห็นเขาให้มาช่วยเธอหน่อยเธอสั่งไม่ค่อยเป็นสั่งพวกร้านกาแฟชานมไข่มุกมันสั่งยากชื่อแต่ละอย่างมันแปลกๆจนตาก็เลยต้องตามเธอมาที่ร้านชานมไข่มุกเป็นชาไข่มุกที่อยู่ในร้านห้างไม่ใช่ชาไข่มุกที่อยู่ตามตลาดราคา20บาทอะไรพวกนั้นซึ่งเมนูก็มีหลากหลายซับซ้อนจริงๆนั่นแหละคุณโบจังก็เลยไม่กล้าสั่งพนักงานก็ถามว่าจะเอาอะไรครับคุณลูกค้าเธอก็พูดติดๆขัดๆเหมือนอยากได้ความช่วยเหลือเธอก็หันไปมองทางพระเอกส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปให้พระเอกก็กระซิบบอกข้างๆว่าให้สั่งอย่างนี้อย่างนี้ให้พูดอย่างนี้อย่างนี้นะคุณพนักงานได้ฟังแล้วก็เข้าใจคุโบจังก็ดีใจอย่างมากเธอสั่งเป็นแล้วพนักงานฟังรู้เรื่องเธอก็เดินกลับมาบ้านยิ้มหน้าบานดีใจได้กินชาที่เธออยากกินสักทีส่วนทางพระเอกเราก็สั่งแค่ซาลาเปาไส้หมูมากินทางคุโบจังก็นึกสงสัยว่าซาลาเปามันอร่อยหรือเปล่าร้านนี้นะก็เลยขอกัดชิมไปคำหนึ่งแต่ไม่ถามพระเอกเราเลยนะยืดหน้าไปกัดชิมเลยจนตาก็ตกใจอยู่ดีๆก็เข้ามากัดซาลาเปาของเขาทิ้งรอยกัดเล็กๆเอาไว้เธอกัดชิมเสร็จก็รีบไปเลยรีบกลับบ้านแน่นอนจนตาหลังก็เป็นผู้ชายก็มีคิดบ้างถ้ากัดลงไปจะเป็นจุบทางอ้อมอะไรแบบนี้ไหมนะเริ่มจินตนาการเขาเริ่มคิดแต่เขาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนี่มันก็ซาลาเปาของเรานี่นาเราจะกัดลงไปคงไม่ผิดหรอกเนาะและจะกินจะกัดต่อแต่ถ้าว่าด้วยความไร้ตัวตนของเขาคนรอบข้างไม่ค่อยสังเกตเห็นมีคนเดินมาชนจนซาลาเปาเขาร่วงแถมเหยียบทับอีกเลยอดกินอดได้จุบทางอ้อมอีกและหลังจากนั้นเวลาก็ได้ร่วงเลยมาวันวาเลนไทน์ก็ใกล้เข้ามาทุกทีเด็กหนุ่มสาวม.ปลายต่างตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์นี้ผู้หญิงก็จะเอาช็อกโกแลตมามอบให้กับผู้ชายบางทีเพื่อนมอบให้เพื่อนก็มีบ้างตามธรรมเนียมแต่พระเอกเราไม่มีอะไรอย่างนั้นกับเขาหรอกเพราะเขาไร้ตัวตนเป็นตัวประกอบไม่เคยได้รับช็อกโกแลตจากใครและเขาก็ไม่ตื่นเต้นกับวันนี้สักเท่าไหร่ทว่าตอนที่เขาลองสังเกตมองไปใต้โต๊ะมันมีถุงช็อกโกแลตอันนึงใส่ไว้ใต้โต๊ะของเขาเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตรูปหัวใจโดยความคิดแรกที่ผุดมาในหัวของเขาก็คือมีคนมาลืมของเอาไว้หรือเปล่าหรือส่งผิดโต๊ะเอาไว้ที่โต๊ะของเขาคนอย่างเขาเป็นตัวประกอบจืดจางไม่มีใครสนจะมีใครเอาช็อกโกแลตมาให้ได้ยังไงเขาคิดไม่ถึงเลยเขาเองก็เป็นคนซื่อบื้อเนาะคิดว่าคงมีคนมาให้ผิดแน่ๆ แน่นอนว่าคนที่แอบเอามาให้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลคือคุโบจังเรานั่นเองเธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เข้ามาถามเป็นอะไรเหรอทางคุโบจังก็หลอกถามอะไรไปเรื่อยจนตาคงเงี้ยวันวาเลนไทน์เคยมีใครเอาช็อกโกแลตมาให้อะไรแบบนี้ไหมเขาก็บอกไปไม่มีหรอกคุโบจังได้ยินก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนดีใจไม่เคยมีใครให้หรองั้นก็แสดงว่าเธอเป็นคนแรกนะสิแถมยังถามถึงช็อกโกแลตใต้โต๊ะของพระเอกเราด้วยมีชิ้นหนึ่งใช่ไหมมีคนมาแอบให้พระเอกเราก็บอกไปว่ามีอยู่ใต้โต๊ะน่ะรู้จักคนที่เอามาให้เขาอย่างนั้นเหรอใครที่ดูอยู่มองมาจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยว่าคนที่เอามาให้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละแต่พระเอกเรามันซื่อบื้อไงเลยไม่รู้คุโบจังก็บอกว่ารู้แต่ไม่บอกไปตรงๆเธอรู้แหละว่าเป็นใครรู้ด้วยว่าคนที่ให้เนี่ยเขาตั้งใจทำนะทำจากใจเลยทำให้พระเอกของเราก็เข้าใจแล้ว
ผู้บอกจังยืนยันว่ามีคนตั้งใจทำให้เขาจริงๆไม่ใช่มีใครมาวางผิดโต๊ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครคุโบจังไม่ยอมบอกซึ่งทางคุโบจังที่เป็นคนให้ตัวจริงก็ไม่ยอมบอกเธอก็จะแอบมองดูว่าพระเอกของเราจะกินแล้วพูดว่าอร่อยอย่างนั้นไหมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เธอเองก็ศึกษาเรื่องการทำคุกกี้ช็อกโกแลตมานานแล้วอยากทำให้กับพระเอกเรานี่แหละเธอเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยเก่งคุณพี่สาวได้ยินแล้วถึงกับหัวเราะเลยนะจะไปรอดเหรอเพราะฝีมือน้องสาวของเธอห่วยมากพอลองทำดูผลลัพธ์ที่ออกมาก็ห่วยจริงๆคุกกี้ที่ออกมาดำไหม้จนกินไม่ได้รสชาติก็แย่ทางคุโบจังก็เหมือนไม่ยอมแพ้อยากจะทำให้จนได้คุณพี่สาวก็พยายามจะถามอยากทำให้ใครหรอเป็นคนที่ชอบอย่างนั้นหรอคุโบจังก็ทำแก้มป่องไม่ยอมบอกอย่ามายุ่งนะจะทำด้วยตัวเองคุณพี่สาวก็ดูอยากช่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำด้วยอีกแรงก็แกล้งไปว่าอยากทำด้วยทำไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้อยากช่วยคุโบจังก็เลยดูไปทำไปพร้อมกับคุณพี่สาวก็รู้แหละว่าคุณพี่สาวอยากช่วยแต่จะให้พี่สอนตรงๆเธอก็ไม่เอาแต่ก็คอยทำตามพี่ไปจนเสร็จสิ้นคุกกี้ของคุณพี่สาวออกมาดูเพอร์เฟกต์มากสวยทุกชิ้นอร่อยด้วยของทางคุโบจังก็เหมือนกันถึงแม้จะออกมาดูไม่ค่อยสวยเท่ามีอันแตกบ้างอันที่ดูดีบ้างแต่รสชาติออกมาใช้ได้เลยเพราะทำตามคุณพี่สาวเป๊ะๆรสชาติจึงไม่แตกต่างกันมากทางคุณพี่สาวก็บอกว่าใช้ได้แล้วถึงมันจะมีชิ้นที่แตกบ้างแต่ก็ยังมีชิ้นหนึ่งที่หน้าตาดูดีอยู่นะเอาชิ้นที่ดูดีที่สุดให้เขาไปสิเป็นชิ้นคุกกี้รูปหัวใจตรงกลางคุโบจังเห็นแล้วตาแป๋วเลยเธอก็ทำได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากแต่ก็ได้ชิ้นที่สมบูรณ์มาชิ้นหนึ่งเจ้าชิ้นนี่แหละคุกกี้ที่ทำมาจากใจจากความพยายามของเธอในคืนก่อนวันวาเลนไทน์ก็จัดห่อใส่ถุงอย่างดีคุกกี้ส่วนที่แตกก็ไปให้เพื่อนคนอื่นส่วนชิ้นที่สมบูรณ์ก็จะเอาไปให้จุนตะพระเอกของเราเธอก็รู้สึกขอบคุณพี่ด้วยเธอเลยอยากจะไปขอบคุณคุณพี่สาวที่มาช่วยเธอไม่งั้นเธอคนเดียวคงทำไม่เสร็จแน่แต่จะไปขอบคุณตรงๆก็อายเธอเลยแอบไปพูดข้างหลังว่าขอบคุณค่ะส่วนคุณพี่สาวก็ยียวนกวนประสาทชอบแกล้งคุโบจังเธอก็ทำหน้างอนใส่พี่สาวอย่าแกล้งเธอสิซึ่งความพยายามของเธอมันก็สำเร็จคุกกี้รูปหัวใจนั้นมาอยู่ในมือของจุนตาแล้วเขาก็เอากลับมาลองมาชิมที่บ้านลองกัดชิมไปดูรสชาติมันก็ใช้ได้เลยและหลังจากนั้นจุนตาเพื่อนของเราก็ไปโรงเรียนตามปกติถึงแม้ว่าเขาเองจะเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครมองเห็นตัวตนเป็นอากาศไม่มีใครสนใจทว่าการเป็นแบบนี้ก็ว่ามันมีข้อดีมีความสุขเหมือนกันตัวเขาในช่วงพักกลางวันพักเที่ยงเป็นเวลาที่เขาโปรดปรานมากโดยการเลือกหาที่กินข้าวไปเรื่อยๆภายในมุมต่างๆของโรงเรียนตัวเขามักจะเปลี่ยนที่นั่งกินข้าวใหม่ๆไปเรื่อยๆเลยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเขานั่งเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆทว่าในวันนี้ทางคุโบจังบังเอิญมาเจอเขาอีกแล้วอ้าวจุนตะมากินข้าวตรงนี้เหรอเธอก็มานั่งกินด้วยทางเพลก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรแต่ก็เกรงใจหน่อยๆคุโบจังดูเป็นกันเองมากหยิบกล่องข้าวขึ้นมากินก่อนเลยแล้วจุนตะล่ะไม่กินข้าวได้ไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากินข้าวกันซึ่งกล่องข้าวของเพลเราก็สวยน่ากินมากแม่เขาทำมาให้อย่างดีคุโบจังเห็นแล้วก็ชอบมันสวยมากตาลุกเป็นวาวเลยอยากจะลองกินข้าวกล่องของเพลเราบ้างเพลก็ถามว่าอยากลองชิมดูไหมล่ะพอได้ยินอย่างนั้นน้ำลายของเธอก็ไหลเลยแต่ถ้าจะให้ทานของฝั่งนู้นคนเดียวคงไม่ดีเลยบอกว่าเรามาแลกกันชิมดีกว่าเธอเองก็มีไข่หวานไข่ม้วนเหมือนกันลองชิมไข่ม้วนของเธอก่อนนะแล้วเธอก็ป้อนให้พระเอกของเราก็เขินเกรงใจไม่กล้ากินมีคนมาป้อนให้อย่างนี้ก็เลยหยิบมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเขาเอามากินเองคุโบจังเห็นอย่างนั้นเลยงอนเลยนะอุตส่าห์เตรียมแผนมาไม่ยอมให้เขาป้อนแน่นอนว่าเอาของเขามาแล้วก็ต้องให้เหมือนการแลกกันจนตาก็จิ้มไข่ม้วนของเขาให้คุโบจังคุโบจังพอเห็นอย่างนั้นก็เลยไม่ปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปง่ายๆเลยจับมือของพระเอกแล้วงับเขาให้เต็มคำเหมือนเป็นการป้อนงับคำเดียวหมดเลยเธอก็เงยหน้าเข้ามายิ้มให้ทางคุโบจังก็บอกให้พระเอกเราชิมไข่ม้วนของเธอเร็วๆสิจนตาก็เลยรีบกินรีบเคี้ยวเลยเขาเขินรสชาติไข่ม้วนของคุโบจังก็อร่อยกินข้าวอะไรกันเสร็จทางคุโบจังก็ชวนพระเอกเรารอบหน้ามากินข้าวด้วยกันอีกไหมเธอเองก็อยากจะทำอาหารให้จุนตะลองกินดูเลยถามไปว่าจุนตะชอบกินอะไรล่ะเขาก็คิดอยู่สักพักนึงน่าจะเป็นแฮมเบอร์กละมั้งแต่พอคิดไปคิดมาตัวเขาเองก็ไม่เคยได้กินข้าวอะไรเหมือนกับเขาหรอกแม้แต่ข้าวกล่องของบ้านอื่นเขาก็ไม่เคยเห็นเพราะเขามักนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวนี่เองก็เป็นครั้งแรกเลยว่าบ้านอื่นเขาทำข้าวกล่องกันยังไงเขาก็เพิ่งเคยเห็นจากคุโบจังนี่แหละทางคุโบจังก็แอบมองแอบดูสัญญากันแล้วนะคุยเล่นกินอะไรกับพระเอกเราเสร็จคุโบจังก็ไปต่อหลังเลิกเรียนก็ไปคาเฟ่กับเพื่อนสาวของเธอเพื่อนเธอเห็นก็ทักว่าวันนี้เป็นอะไรดูอารมณ์
ดียิ้มแป้นมาเลยเชียวมีเรื่องอะไรหรอเพื่อนเธอก็เดาดูว่านักเรียนม.ปลายอย่างพวกเธอจะมีเรื่องอะไรล่ะที่ทำให้ดีใจนอกจากเรื่องความรักอะไรพวกนี้ทางคุโบจังก็อาการมีพิรุธเพื่อนสาวเธอก็สัมผัสได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วอาการเปลี่ยนไปหรือว่ามีคนที่แอบชอบอยู่จริงๆหรอคุโบจังพอได้ยินคำถามเธอก็นั่งเงียบเลยก็คิดอยู่คนหนึ่งภาพที่ลอยมาในหัวของเธอคือพระเอกของเราจุนตานี่แหละหน้าตาก็ดูธรรมดาไม่ได้หล่อเหลาอะไรแต่ก็เป็นคนที่เธอสนใจเธอสนใจคนนี้ทำให้เพื่อนสาวของเธอก็ได้ยินคุโบจังเผลอพูดชื่อหลุดออกมาชิราอิชิจุนตะเนี่ยนะด้วยความเป็นคนที่ไร้ตัวตนของเขาพวกเธอเลยไม่ค่อยเจนเขามาโรงเรียนคุโบจังก็บอกว่าใช่แต่ก็ว่าดูน่าสนใจดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไร้ตัวตนได้ขนาดนั้นเพื่อนเธอได้ฟังดูแล้วมันก็ไม่ใช่ออกจะดูเหมือนความรักแต่จะเป็นเหมือนความชอบมากกว่าละมั้งทางเพื่อนสาวอีกคนน้องทามะก็พูดไปเจ้าจุนตะมันดูน่าสนใจตรงไหนกันดูมืดมนไม่มีอะไรดึงดูดอย่างนู้นอย่างนี้คุโบจังได้ยินแล้วก็รีบห้ามเอานิ้วมาปิดปากเธอเอาไว้จะไปว่าเสียหายแบบนั้นไม่ได้นะเพราะเป็นคนที่เธอชอบเวลาเธอนึกถึงทีไรก็เห็นแต่มุมดีๆจนตาพระเอกของเราเป็นคนที่ดีกว่าที่คิดไม่ใช่คนที่มืดมนอย่างที่ทุกคนเห็นเขาก็มีมุมน่ารักของเขาเหมือนกันทำให้ถามะจังก็รีบขอโทษเลยเธอโดนคุโบจังดุใส่ไม่ค่อยมีหรอกนะที่คุโบจังจะมาว่าเธอเธอผิดไปแล้วขอโทษเรื่องดีๆของเจ้าจุนตะที่ว่ามาล่ะคืออะไรเพื่อนเธอก็สงสัยคุโบจังไปรู้แง่มุมดีๆของเจ้าจุนตะมาล่ะคุโบจังได้ยินคำถามนี้เข้าไปก็สตันเลยเธอก็ไม่ยอมบอกจะไปรู้ทำไมล่ะไม่บอกหรอกไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เพื่อนสาวเห็นก็ยิ้มดูออกแหละเธอชอบเขาแถมห่วงด้วยไม่อยากให้คนอื่นรู้เพื่อนๆเองก็คิดเหมือนกันชอบใบหน้าที่เธอห่วงแบบนี้เหมือนกันก็เลยจะเก็บไว้เล่นต่อละกันพวกเธอก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้เหมือนกันว่าคุโบจังมีความลับแบบนี้ตัดภาพมาที่ทางพระเอกของเราวันนี้ตัวเขามาโรงเรียนแต่เช้าเลยแต่ก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างหรอกเขาจะมาเช้าหรือบ่ายสายก็ไม่มีใครสังเกตเห็นอยู่แล้วทว่าในวันนี้เข้ามาในห้องดูเหมือนจะมาเช้าก็จริงแต่ก็ยังมีคนที่มาเช้ากว่านั่นก็คือคุโบจังเธอก็มานั่งแอบอยู่ข้างๆทางพระเอกเราก็เดินไปนั่งที่โต๊ะคุโบจังก็ชอบเข้ามาคุยเข้ามาเล่นด้วยมาแกล้งเขาคุโบจังเธอใส่หูฟังอยู่ก็เลยชวนพระเอกของเราฟังด้วยกันไหมพระเอกเราก็มีความเกรงใจไม่เอาดีกว่าคุโบจังก้อนลองใส่ดูสิทางจุนตะก็ไม่ยอมโดยดีเธอเลยบังคับจับใส่ซะเลยพร้อมกับดึงหัวเข้ามาใกล้ๆหันเอาหน้าเข้ามาหากันฟังกันแบบใกล้ชิดจะให้ฟังเพลงกันในท่านี้คุโบจังก็คงจะเมื่อยขาแย่เธอเลยขอนั่งข้างๆด้วยนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันเป็นบรรยากาศยามเช้าที่แสนโรแมนติกจนทั้งสองนั่งฟังเพลงกันจนจบคุโบจังก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนได้เปิดเพลงที่มีเนื้อหาที่เธออยากสื่อให้พระเอกเราฟังเธอก็ถามพระเอกเราแล้วเพลงของจุนตะคงล่ามีเพลงอะไรที่อยากจะเปิดไหมอยากจะเปิดให้ฟังไหมมาฟังด้วยกันแบบเพลงที่สื่อความรู้สึกอะไรอย่างนี้พระเอกก็บอกจนดีเหรอเขาฟังแต่เพลงพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้นะคุโบจังก็บอกได้หมดแหละถ้าจุนตะชอบแล้วก็เธอก็จะชอบด้วยทางพระเอกก็จัดให้เลยเปิดเพลงอนิเมะที่เขาชอบให้ฟังระหว่างที่ฟังพระเอกก็อธิบายให้คุโบจังฟังว่าเพลงที่เขาชอบเป็นเพลงประกอบอนิเมะประกอบเกมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้คุโบจังก็ตั้งใจฟังเป็นสิ่งที่พระเอกเราชอบเนาะซึ่งหลังเรียนเสร็จอะไรกันเสร็จกลับมาที่บ้านคุโบจังก็เอาซีดีอนิเมะที่พระเอกเราชอบมาเปิดดูตามเลยจากสิ่งที่จุนตะพูดมาเธอก็อยากจะรู้เรื่องบ้างเผื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องพอพี่สาวเธอเดินเข้ามามันก็ว่าแปลกๆนะปกติน้องสาวเธอไม่ใช่คนที่มาติดการ์ตูนอะไรแบบนี้นี่ส่วนทางด้านของพระเอกเรากลับมาถึงที่บ้านเหมือนเขาจะเพิ่งนึกได้เรื่องตอนวันวาเลนไทน์ที่รับช็อกโกแลตรูปหัวใจมาที่ลองชิมเข้าไปมันก็อร่อยดีและอยากจะตอบแทนเธอคนนั้นบ้างที่เป็นคนเอามาให้ก็เลยตรงไปที่ร้านค้าไปซื้อของหาเลือกซื้อพวกของขวัญอะไรอย่างนั้นเขาอยากตอบแทนเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนส่งมาให้หลังจากเลือกซื้อของเสร็จกลับมาที่โรงเรียนเขาก็เรียกคุโบจังมาคุยด้วยเพราะคุโบจังเหมือนเป็นคนเดียวที่รู้ว่าใครเป็นคนเอาคุกกี้มาให้เขาซึ่งคนที่เอามาให้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละแต่พระเอกเรามันซื้อบื้อไงเลยไม่รู้เขาก็ฝากบอกคุโบจังคุกกี้ช็อกโกแลตน่ะอร่อยมากเลยเขาชอบประทับใจมากและอยากจะตอบแทนฝากของไปตอบแทนบ้างท
ทางคุโบะจังได้ยินอย่างนั้นก็เขินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จริงๆเหรอช็อกโกแลตนั่นมันอร่อยมากเลยเหรอพระเอกเราเลยฝากคุโบะจังให้เอาของขวัญไปมอบให้กับคนที่ส่งคุกกี้ให้เขาหน่อยเธอก็ดีใจเพราะของขวัญชิ้นนี้ก็คงจะเป็นของเธอทางพระเอกของเราก็พยายามจะถามว่าเธอคนนั้นคือใครที่เอาช็อกโกแลตมาให้เขาน่ะทางคุโบะจังก็ไม่ยอมบอกสุดท้ายจุนตะก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเอามาให้หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพระเอกก็มาเรียนตามปกติเหมือนเดิมคุโบะจังก็เข้ามาทักทายเขาตามปกติแต่วันนี้ไม่ใช่คุโบะจังมายืนจ้องเขาอยู่พักนึงมองผ่านไปแล้วก็เดินไปเลยไม่เห็นทักทายเหมือนเคยพระเอกเราก็เริ่มแปลกใจแล้วทำไมวันนี้ไม่เห็นทักเขาล่ะเขาก็คิดอยู่สักพักนึงว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้แต่จริงๆคุโบะจังไม่ใช่ไม่เห็นเขาแค่อยากจะแกล้งเฉยๆเธอก็เดินมาด้านหลังมาจับมาลูบหัวเขาเพราะเธอเห็นผมของพระเอกชี้ตั้งอยู่ด้านหลังสระผมไม่เป่าผมไม่แห้งหรอผมไม่ตั้งชี้ด้านหลังเนี่ยดูไปดูมาก็ตลกดีนะเธอก็ลูบหัวพระเอกเล่นพระเอกเราก็ตกใจปล่อยให้เขาคิดมากอยู่ตั้งนานนึกว่าเธอไม่เห็นตัวเขาซะแล้วแถมยังโผล่มาด้านหลังมาจับเนื้อต้องตัวเขาอีกแถมผมของเขายังชี้ตั้งอยู่ด้านหลังดูน่าอายเลยจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนทิ้งให้คุโบะจังนั่งอยู่ที่โต๊ะเขานั่งยิ้มหัวเราะอยู่คนเดียวเห็นพระเอกเราผมเขายุ่งดูน่ารักดีดูแล้วเธอก็มีความสุขได้ลูบหัวเขาด้วยและช่วงวันหยุดก็มาถึงในวันนี้พระเอกเราก็มาซื้อของใช้ตามปกติแต่ตัวประกอบตัวจืดจางอย่างเขาจะมีปัญหาอยู่เรื่องนึงที่เคยเจอมาบ่อยๆนั่นก็คือเวลาทำของตกคนรอบข้างมักจะไม่รู้ว่าใครทำตกไว้เพราะตัวเขามันจืดจางคนไม่ค่อยสังเกตเห็นทำให้เป็นความลำบากเรื่องนึงที่เวลาเขาทำอะไรตกไว้คนจะไม่ค่อยตามหาตัวเขาเจอแต่ถ้าว่าในวันนี้เหมือนเขาจะทำกระเป๋าตั้งตกมีเด็กผู้หญิงคนนึงหยิบขึ้นมาให้เขาสังเกตมองเห็นตัวเขาพระเอกก็ดูแปลกใจนานๆทีจะมีคนมาทักสักทีเขาก็สงสัยว่าเธอคนนี้เป็นใครกันนะแต่พอมองดูดีๆเธอก็มีผมสีม่วงแถมหน้าตายังคล้ายๆกับคุโบะจังอีกหรือจะเป็นนามสกุลคุโบะอีกหรือเปล่าเขาสงสัยซึ่งสิ่งที่คิดไว้ก็ตรงตามความเป็นจริงเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นญาติทางฝั่งของคุโบะจังเธอมากับคุณพี่สาวของคุโบะจังด้วยโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าซากิจังเป็นลูกพี่ลูกน้องของทางคุโบะจังทางคนพี่สาวพอเห็นก็จำได้นี่มันเด็กหนุ่มคนนั้นคนที่เข้ามาในร้านมาดูหนังสือโป๊ะนี่นะพระเอกได้ยินก็ตกใจน้องซากิก็ตกใจด้วยคิดว่าพระเอกเราเป็นคนโรคจิตหรือเปล่าจากนั้นต่างฝ่ายก็เลยมาแนะนำตัวกันอีกทีพระเอกก็แนะนำตัวเขามีชื่อว่าชิราอิชิจุนตะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนกันกับทางคุโบะจังทางคนพี่สาวกับน้องซากิก็แนะนำตัวโดยซากิจังมีไอดอลซึ่งก็คือคุโบะจังนี่แหละน้องเลยทำทรงผมแบบนี้ดูคล้ายๆกับคุโบะจังตอนเด็กๆทางคนพี่สาวก็รูปมาให้ดูเป็นรูปของคุโบะจังตอนเด็กๆซึ่งก็ดูคล้ายกับทางซากิจังตอนนี้มากทางซากิจังก็ถามกับพระเอกแล้วนะว่าเธอเป็นไงเธอน่ารักเหมือนพี่คุโบะไหมน้องตั้งใจทำให้เหมือนพี่เขาเลยนะตัดผมทรงเดียวกันเลยพระเอกเราก็ว่าน่ารักดีซากิจังได้ยินแล้วก็ดีใจชมเธอว่าน่ารักด้วยแหละทางคนพี่สาวก็ขอแลกเบอร์อะไรกันกับทางพระเอกเอาไว้เผื่อมีอะไรจะได้ติดต่อกันพูดคุยอะไรกันเสร็จต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับทางคนพี่สาวก็พาซากิจังกลับมาที่บ้านน้องซากิก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุโบะจังฟังว่าไปเจอกับเพื่อนของคุโบะจังด้วยชื่อชิราอิชินะคุโบะก็ตกใจไปเจอกันแล้วคุยอะไรกันมาหรอน้องก็เล่าไปว่าเขาชมน้องว่าเธอน่ารักเหมือนพี่คุโบะเลยทำเอาคุโบะจังที่ได้ยินก็เขินไปด้วยเหมือนเธอจะโดนชมว่าน่ารักจากพระเอกเราด้วยทางคุณพี่สาวเองพอเห็นสองสาวคุยกันเธอก็มีแผนการชั่วร้ายยิ้มออกมาด้วยความชั่วร้ายบอกว่าเธอได้แลกลายไว้แล้วเดี๋ยวจะชวนทางพระเอกเรามาที่บ้านอีกรอบนึงคุโบะจังได้ยินแล้วก็ตกใจอะไรนะจะชวนเขามาที่บ้านอีกรอบนึงเหรอพี่รู้แล้วสินะว่าเขาเคยมาที่บ้านเราแล้วนะทางคุณพี่สาวได้ยินแล้วก็ตกใจจริงเหรอเขาเคยมาที่บ้านเราแล้วเหรอเธอก็แค่พูดลอยๆนะที่จริงเธอไม่รู้หรอกว่าพระเอกเราเคยมาที่บ้านของคุโบะจังแล้วคุโบะจังก็ตกใจทำหน้าโกรธพี่สาวเขาแกล้งหลอกถามตัดภาพมาทางพระเอกเราในห้องเรียนอาจารย์ก็มาประกาศหน้าห้องใกล้จะสอบกลางภาคสอบปลายภาคแล้วให้ตั้งใจเรียนอ่านหนังสืออะไรกันด้วยทำให้ช่วงเย็นในวันนั้นเองก็มีนักเรียนจับกลุ่มติวหนังสือกันเยอะเลยยกเว้นตัวเขาคนเดียวที่ติวหนังสืออยู่คนเดียวตัวเขาก็ชินแล้วที่ต้องเป็นแบบนี้เขาเลยแยกตัวออกมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดอยู่คนเดียวแต่ถ้าว่าทางคุโบะจังก็บังเอิญเดินมาเจอทำอะไรอยู่ติวหนังสืออยู่เหรออย่างที่ว่าไปคุโบะจังเป็นคนที่เรียนเก่งติดท็อปของอันดับโรง
เรียนส่วนพระเอกเราก็กลางๆไม่ได้เรียนเก่งหรือแย่อะไรมากก็เลยถือโอกาสว่าจะสอนทางพระเอกจะช่วยติวให้พระเอกเราก็ดูสนใจอยู่หรอกแต่ถ้าว่าคิดไปคิดมาคู่บัวจังก็เป็นคนขี้แกล้งชอบแกล้งเขาอยู่บ่อยๆอาจจะมีแผนการอะไรชั่วร้ายแอบแฝงอยู่ก็ได้หรือจะมาล้ออะไรกับเขาหรือเปล่าได้ลองชั่งน้ำหนักดูใจนึงก็อยากจะให้เธอติวให้อยากจะเรียนอยากจะสอบผ่านเดี๋ยวถ้าสอบไม่ผ่านจะโดนคุณแม่ยึดเครื่องเล่นเกมกระตุ้นมังงะเอาไว้ถ้าผลการเรียนมันตกต่ำไปมากกว่านี้และจะขอเลิกทางคู่บัวจังเขาไม่อยากโดนยึดของเล่นและขอให้ทางคู่บัวจังช่วยสอนเขาหน่อยคู่บัวจังก็เลยมานั่งสอนติวข้างๆไหนๆสงสัยข้อไหนถามมาได้เลยเวลาที่พระเอกเราทำถูกตอบถูกเธอก็จะเข้ามาให้รางวัลด้วยการลูบหัวให้เก่งมากเก่งมากเธอก็ยิ้มมีความสุขที่สอนพระเอกเราหลังจากติวหนังสืออะไรกันเสร็จคุณโบจังก็ขอตัวกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไว้มาติวกันใหม่นะพระเอกเราก็ตกใจแล้วการติวยังไม่เสร็จอีกเหรอนึกว่าจะเสร็จแค่ตรงนี้คุณโบจังก็คิดจะลากยาวเลยทว่าหลังจากกลับมาบ้านไปนอนพักผ่อนตื่นเช้าวันถัดมาเหมือนพระเอกของเราจะมีไข้อุณหภูมิขึ้นสูงไม่สบายทำให้ในวันนี้เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เขาคิดว่าตัวประกอบไร้ตัวตนอย่างเขาคงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกมั้งจะไปโรงเรียนหรือไม่ไปก็มีค่าเท่ากันและสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นไปตามจริงไม่มีใครสังเกตหรือสงสัยเลยแต่ทว่าทั้งห้องมีเพียงแค่คู่บัวจังที่เห็นตัวเขาพอหันไปตัวข้างๆก็เปล่าเปลี่ยววันนี้พระเอกเราไม่มาโรงเรียนสีหน้าของเธอก็ดูเหงาๆทว่าตอนอยู่กับเพื่อนเธอก็ยิ้มแย้มตามปกติปกปิดความเหงาหงอยเอาไว้แต่เพื่อนๆของเธอก็ดูออกพอปลีกตัวออกมาในที่รับตาคนเธอก็ส่งไลน์ไปถามคิดถึงอยากจะคุยด้วยแต่พิมพ์ไปก็ลบไม่อยากรบกวนจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงตอนเย็นเลิกเรียนเธอยังไม่ได้ส่งข้อความไลน์ไปหาสักทีมัวแต่พิมพ์ลบๆเพื่อนๆก็มาถามมาชวนกลับบ้านถามก็โบจังก็ไม่ได้ไปไม่ได้กลับบ้านกับเพื่อนๆบอกให้พวกเธอกลับก่อนเลยเธอยังไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเธออยากจะส่งข้อความให้จุนตะให้เสร็จก่อนแต่ยังตัดสินใจพิมพ์ไม่ได้ไม่อยากไปรบกวนคิดว่าพระเอกของเรากำลังนอนพักผ่อนอยู่จากนั้นคุโบจังก็รวบรวมความกล้าส่งข้อความไปหาพระเอกทางจุนตะพอได้รับข้อความก็ลุกขึ้นมาอ่านโดยคุโบจังส่งข้อความมาถามว่าพรุ่งนี้จะมาเรียนไหมทางพระเอกก็ตอบไปว่าน่าจะไปได้ตัวเขาเองก็คุยพิมพ์อะไรกับคนอื่นไม่เก่งอยู่แล้วเนาะเลยพิมพ์ตอบเฉพาะคำถามแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นเองน้องเซตะก็วิ่งเข้ามาเล่นกับเขามาแย่งมาจับโทรศัพท์เลยเผลอเอามือไปแตะโดนสติ๊กเกอร์ส่งให้ทางคุโบจังคุโบจังเห็นแล้วก็ตกใจเลยซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ส่งไปก็เป็นรูปของสลัมเมนเดอร์ที่มีข้อความว่าอยากเจอคุโบจังพอเห็นแล้วก็เขินนี่เขาอยากเจอเราขนาดนั้นเลยหรอทางคุโบจังก็กำลังจะตอบกลับอยู่แล้วแต่พระเอกของเราก็ตอบกลับมาบอกว่าเขากดผิดนะเซตะมากดโดนปุ่มส่งให้คุโบเห็นแล้วก็เข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแล้วเชียวคนอย่างจนตะคงเขาไม่ส่งสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้มาแน่ดูเหมือนพระเอกของเราจะเคลียร์เรื่องนี้ได้ทว่าก็มีข้อความตอบกลับมาเขาก็อ่านดูเป็นสติ๊กเกอร์ที่ทางคุโบจังส่งมาให้เป็นน้องกระต่ายตัวน้อยถือหัวใจพร้อมกับข้อความเหงาจังขอกอดหน่อยพระเอกเราก็ตกใจทำไมคุโบจังถึงส่งอะไรแบบนี้มาให้เขากันจากนั้นก็มีข้อความส่งมาอีกบอกว่าเธอกดผิดหน้าพี่สาวเธอมากดโดนพระเอกเราก็โล่งใจเขาแค่กดผิดซึ่งทางพระเอกของเราถึงแม้ฝั่งนู้นจะกดผิดส่งสติ๊กเกอร์มาก็จริงแต่ตัวเขาเองก็เขินนะจนหน้าแดงและหลังจากนั้นในวันต่อมาพระเอกเราก็กลับมาเรียนได้ตามปกติแต่เขามาสายคนอื่นเริ่มเข้าเรียนกันแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวเขาเป็นตัวประกอบจืดจางไม่มีใครสนใจหรอกมั้งจะไปเข้าเรียนสายก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นหรอกซึ่งจังหวะที่เขากำลังนั่งคิดอยู่หน้าห้องนั่นเองคุโบจังก็บังเอิญเปิดประตูมาเจอเขาพอดีแถมเธอยังดูหน้าแดงๆอาการแปลกๆดูเหมือนเธอก็จะเป็นไข้ทางคุโบจังเธอรู้ตัวดีรู้ตัวเองว่าเป็นไข้ก็ไม่ฝืนนั่งเรียนเธอเลยจะเดินไปห้องพยาบาลนี่แหละบอกให้พระเอกของเราเข้าไปเรียนได้เลยเดี๋ยวเธอเดินไปห้องพยาบาลคนเดียวเองพระเอกเห็นแล้วก็ไม่อยากปล่อยให้เธอไปคนเดียวเลยจะเดินไปส่งเป็นเพื่อนให้มาเกาะแขนเขาเอาไว้นะจะได้ไม่หกล้มคุโบจังได้ยินอย่างนั้นก็ตาแป๋วดีใจพอได้ยินอย่างนั้นคุโบจังก็ไม่ใช่แค่มาเกาะแขนเขาเข้ามาซบไหล่เลยพระเอกเห็นแล้วก็ตกใจแต่ก็ไม่เป็นไรเธอไม่สบายนี่ก็ให้เธอซบไหล่ไปพระเอกก็เลยเจ้ามืออีกข้างนึงไปอบไหล่ของคุโบจังเอาไว้ไม่ให้เซเวลาเดินแต่เขาเองก็ยังกล้ากลัวคุโบจังก็เลยคว้ามือของเขามาจับซะเลยจนทางเขาพาคุโบจังมาส่งถึงที่ห้องพยาบาลแต่ก็ไม่มีครูอยู่จนตาก็พาคุโบไปนอนบนเตียงและห่มผ้าให้ดูเหมือนอาการของเธอจะไม่ค่อยดีนักตัวเขาก็ว่าจะไปลองหาปลอดมาดูไหมเอาปลอดมาวัดไข้
ถ้าว่าทางคุโบจังไม่ยอมให้ไปดึงแขนเอาไว้บอกให้อยู่เป็นเพื่อนกับเธอหน่อยเอามือของจุนตะมาจับเอาไว้ทางพระเอกของเราเองถึงแม้จะเป็นตัวประกอบแต่เขาก็มีหัวใจมีความรู้สึกได้จับมือกับทางคุโบจังตัวเขาก็บอกกลับไปว่ามือของคุโบจังก็ทั้งนุ่มและอุ่นดีกำลังจะพูดต่ออยู่แล้วแต่พอหันไปดูคุโบจังเธอก็หลับไปซะแล้วจนในที่สุดอาจารย์คุณครูประจำห้องพยาบาลก็มาพระเอกเราก็เดินไปบอกกับอาจารย์เพื่อนผมอาการไม่ค่อยดีเป็นหวัดครับฝากให้อาจารย์ดูแลต่อด้วยหลังจากนั้นหลายวันต่อมาพระเอกเราก็มาเรียนตามปกติเหมือนเดิมคุโบจังก็เข้ามาคุยด้วยเล่นด้วยจนถึงเลิกเรียนซึ่งวันนี้ฝนก็ตกด้วยพอดีวันนี้พระเอกเราก็ไม่ได้เอาร่มมาคุโบจังเห็นอย่างดีเลยปิ๊งไอเดียดีๆขึ้นมาเพราะเธอเอาร่มมาคันหนึ่งมาลองทดสอบกันดูไหมมากางร่มแล้วเดินไปด้วยกันมาดูซิว่าความไร้ตัวตนของจุนตะพงเนี่ยมันยังคงจะแสดงผลอยู่หรือเปล่าถ้ามาเดินกับเธอแบบนี้ทางจุนตะก็ไม่เอาด้วยจะบ้าเหรอจะให้มาเดินกับคุโบจังเนี่ยนะตัวเขาเองก็เขินแหละอยู่ใต้ร่มเดียวกันกับคุโบจังมันดูไม่ดีทางคุโบจังได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยยื่นร่มให้เลยเธอไม่เอาแล้วร่มคันนี้นะให้ทางจุนตะคงไปใช้ได้เลยนะส่วนตัวเธอจู่ๆก็วิ่งตากฝนจะวิ่งตัวเปียกกลับบ้านแบบนี้แหละงอนทำไมพระเอกของเราก็ต้องวิ่งตามมาจะให้คุโบจังวิ่งเปียกตากฝนได้ยังไงล่ะวิ่งตามมาเอาร่มมากางให้ซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของเธอเธอรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้จุนตะต้องตามเธอมาแน่สรุปแล้วก็ต้องกางร่มกลับบ้านด้วยกันทางคุโบจังเธอเองก็เขินเขินนะเขินไปแล้วก็ยิ้มไปได้อยู่ใต้ร่มเดียวกันกับพระเอกแน่นอนทางพระเอกของเราก็กังวลถ้าเดินๆอยู่แล้วไปเจอเข้ากับเพื่อนของคุโบจังเข้าล่ะเพื่อนๆก็ต้องเข้ามาเห็นมาทักแน่เลยถ้าเห็นคุโบจังไม่อยู่กับตัวประกอบจืดจางอย่างเขาอาจเป็นที่น่าสงสัยดังนั้นเขาเลยชวนเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งทางกลับบ้านก็มีอยู่สองทางทางแรกเป็นทางที่คนเขาชอบเดินกันเป็นทางเดินสบายๆตามปกติอีกทางเป็นทางแคบๆเป็นทางที่คนไม่ค่อยเดินเราเดินไปทางนี้ดีกว่าเพราะตัวเขาไม่อยากให้คนอื่นมาเห็นทางคุโบจังก็ไม่ขัดขืนได้สิอยากเดินไปทางนั้นก็ไปกันพอเดินไปก็เป็นไปตามแผนที่พระเอกของเราคิดไว้เลยเป็นทางที่ไม่มีใครเดินทางเปลี่ยวๆคุโบจังก็เซ็งเล็กน้อยว่าจะทดลองสักหน่อยว่าจะมีคนเห็นจุนตะคงไหมแต่โดนพามาทางเปลี่ยวๆเขาคงอยากจะอยู่กับเรา2ต่อ2แน่เลยพระเอกเราได้ยินแล้วก็ตกใจเขาเองก็ไม่ทันได้คิดเลยกลายเป็นเดินกัน2คนซะงั้นทั้ง2ก็เดินใต้ร่มเดียวกันในเส้นทางเปลี่ยวๆจนเดินทางมาถึงที่บ้านและเช้าในวันต่อมาเหมือนวันนี้ทางพระเอกของเราจะเจอเข้ากับน้องซากิอีกแล้วเหมือนน้องซากิจะโดนใช้ให้มาซื้อของนอกบ้านหิ้วของหนักมาเลยพระเอกเราเลยเข้าไปทักทายทำอะไรอยู่หรอน้องก็บอกจะมาซื้อของกลับไปให้คุณพี่สาวนี่แหละเพื่อทำอาหารอะไรพวกนี้แต่ของที่เธอซื้อมาค่อนข้างจะหนักนะพระเอกเลยอาสาจะช่วยถือให้น้องซากิก็บอกไม่เป็นไรเหมือนน้องอยากจะถืออยากจะทำด้วยตัวเองอยากจะมาซื้อของให้พวกพี่สาวอยากให้พวกพี่สาวประทับใจในตัวเธอพระเอกเราก็เข้าใจตัวเขาเองก็มีน้องชายตัวเขาเองก็เคยเป็นเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเด็กๆก็อยากได้คำชมอะไรอย่างนั้นพระเอกเราก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวเขาช่วยถือเดี๋ยวพอจะถึงบ้านเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้น้องถือแค่นี้ก็จบแล้วน้องก็จะได้รับคำชมเหมือนเดิมน้องซากิก็ยังให้พระเอกเราช่วยถือจนกว่าจะถึงไกลบ้านระหว่างทางเดินไปก็คุยกันไปซื้อของไปตั้งเยอะแยะจะทำอาหารอะไรหรอน้องก็บอกไปว่าพี่คุโบจะทำสตูเนื้ออย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นก็มาซื้อเครื่องปรุงให้แต่เหมือนน้องจะลืมซื้อบางอย่างเช่นพวกเหล้าสาเกแล้วก็พวกเครื่องปรุงไม่รู้จะทำสตูได้หรือเปล่าน้องซื้อของไม่ครบด้วยความสงสัยกังวลน้องก็เลยถามกับพระเอกเราน้องลืมซื้ออันนี้มามันจะทำสตูได้จริงไหมน้องถามดูเผื่อพระเอกเราจะรู้แต่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสตูเลยไม่เคยทำอาหารแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทักไปถามคุโบจังให้ซึ่งทางคุโบจังที่รออยู่ที่บ้านก็กำลังเป็นห่วงน้องซากิอยู่เลยออกไปซื้อของตั้งนานไม่กลับมาสักทีโชคดีในจังหวะนั้นพระเอกเราส่งข้อความมาหาบอกว่าน้องซากิอยู่กับเขาทักมาถามว่าลืมซื้ออันนี้ได้หรือเปล่าคุโบจังก็ตอบกลับว่าเครื่องปรุงอันนี้ที่บ้านมีอยู่กลับมาได้เลยไม่ต้องย้อนกลับไปซื้อใหม่ทั้งคู่ก็เลยจะเดินตรงกลับไปที่บ้านระหว่างทางทั้งคู่ก็คุยกันไปน้องซากิเกิดความสงสัยว่าทั้งสองคนพระเอกเรากับคุโบจังเนี่ยสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันขนาดไหนทางพระเอกเราก็อ้ำอึ้งกับคำถามไม่รู้จะตอบกลับยังไงดีก็คงไม่สนิทกันมากหรอกมั้งก็เป็นแบบเพื่อนร่วมห้องอะไรกันแบบนั้นน่ะทางน้องซากิเธอได้ยินแล้วก็ยิ้มที่รู้ว่าทั้งสองเป็นแค่เพื่อนกันเพราะเธอชอบคุโบจังมากมีเธอเป็นไอดอลแถมมีคุยอวดคุยขิงด้วยว่าเราสองคนเรียกชื่อกันนะคะเรียกว่าซากิจังกับคุโบจังอะไรอย่างนี้
เราสนิทกันมากเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองคุโบจังก็ออกมาตามหาด้วยความเป็นห่วงที่เธอไม่กลับบ้านมาสักทีมาเจอพระเอกเราก็ยิ้มทักทายพูดคุยหัวเราะคุโบจังก็ดูเป็นกันเองกับทางพระเอกเรามากไปจับเนื้อต้องตัวจิ้มแก้มกันอะไรอย่างดีด้วยพอน้องซากิเห็นก็ทำหน้าหงอยเลยแสดงว่าทั้งสองสนิทกันกว่าเธอซะอีกจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้ววันถัดมาพระเอกของเราก็มาเรียนตามปกตินั่งเรียนแบบไร้ตัวตนตัวประกอบแล้วก็เหมือนกับที่ทุกคนชอบทำอยู่ในห้องเรียนเหงาๆเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรดีก็เอาปากกาเขียนนี่แหละเอามาชำแหละแกะเล่นเขาก็จับสปริงขึ้นมาเล่นแต่ก็เผลอทำหลุดมือทำให้สปริงก็เล่นหายเลยจะประกอบใช้ปากกาไม่ได้คุโบจังที่คอยแอบมองอยู่ก็ไม่เข้าใจนะว่าพระเอกเราเล่นพี่เล่นอะไรกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะให้ยืมปากกาเธอมีปากกาอยู่หลายแท่งซึ่งปากกาของเด็กผู้หญิงก็ไม่เหมือนปากกาของผู้ชายปากกาของผู้ชายก็จะดูธรรมดาธรรมดาส่วนของผู้หญิงก็จะดูมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งหน่อยเป็นปากกาที่ดูแพงเอาเรื่องคุโบจังก็ดีใจที่ได้ให้ปากกาแท่งนี้กับพระเอกใช้ทางพระเอกก็มาใช้แบบเขินๆอยู่หน่อยมันเป็นปากกาผู้หญิงเนาะจับไม่ค่อยถนัดมือฟุ้งฟริ้งไปสำหรับผู้ชายคุโบจังก็แอบมองไปด้วยเห็นเขาใช้ปากกาของตัวเองแล้วก็ดีใจจนเลิกเรียนแก๊งเพื่อนสาวของเธอก็มาจับกลุ่มคุยกันในวันนี้พวกเธอก็ชนกันมาที่บ้านของคุโบจังซึ่งสาวๆเองก็กำลังจะเรียนจบม.4กันแล้วซึ่งอีเวนท์ที่จะมาต่อไปคืออีเวนท์ขึ้นม.5โดยการย้ายไปขึ้นม.5จะมีการย้ายห้องด้วยไม่ได้เรียนที่ห้องเดิมพวกเธอเลยมาลุ้นกันว่าแก๊งของพวกเธอจะได้อยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าแต่ละคนก็สนิทรักกันเนาะเลยไม่อยากจะแยกย้ายกันอยู่คนละห้องตัดภาพมาที่พระเอกของเราวันนี้ก็เป็นวันหยุดเขาก็อยู่บ้านไม่มีอะไรทำดูทีวีบ้างเล่นกับน้องเซตาบ้างคุณแม่เห็นว่างๆเลยเรียกใช้ให้ไปซื้อของให้น้องเซตาไปด้วยทั้งคู่ก็เลยเดินออกมาด้วยกันซึ่งก็บังเอิญทางฝั่งของคุโบจังคุณพี่สาวและน้องซากิเหมือนพวกเธอก็กำลังออกมาซื้อของข้างนอกด้วยเหมือนกันทำให้ทั้งสองฝ่ายก็ได้มาเจอกันที่ร้านสะดวกซื้อระหว่างที่เลือกซื้อของกันอยู่พอน้องเซตาเห็นก็ทักทายพวกคุโบจังทางด้านคุโบพอเห็นก็เข้ามาทักทายเข้ามาด้านหลังเอาตัวมาแนบชิดกับพระเอกมาซื้อของหรือจ้าเซตาคงเธอก็พูดชมว่าเก่งจังเลยนะเซตาคงแล้วหันหน้าไปทางพระเอกชมเขาด้วยว่าเก่งจังเลยซึ่งจังหวะนั้นเองน้องซากิก็แหวกมาแทรกกลางมาขัดขวางความหวานของทั้งคู่พระเอกเราเห็นก็ทักทายเธอหน่อยสวัสดีเป็นยังไงบ้างน้องซากิก็ทำหน้ายุยใส่ที่มาแย่งความรักของพี่สาวจากเธอไปแต่ทว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ซากิจังมาเจอกับเซตาคงพระเอกของเราก็แนะนำให้รู้จักเซตานี่พี่ซากินะสวัสดีพี่เขาสิทว่าน้องเซตาพอเห็นซากิจังแล้วบรรยากาศรอบๆก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยเหมือนเวลาจะหยุดทุกอย่างเปล่งประกายเป็นระยิบระยับเซตาจ้องซากิตาแป๋วเลยน้องซากิประทับใจในตัวของซากิจังพี่ซากิน่ารักมากเหมือนเซตาคงจะชอบซากิจังเขาให้แล้วตัวเขาเองก็เขินไปหลบหลังพระเอกแล้วไม่กล้ามองหน้าพี่เขาตรงๆซากิจังก็เข้าไปทักทายสวัสดีจ้าน้องเซตาเห็นอย่างนั้นน้องหน้าแดงแป๊ดเลยน้องก็เดินไปหาพี่ซากิใกล้ๆแต่น้องไม่รู้จะพูดอะไรน้องก็เลยล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าแล้วเอาก้อนหินขึ้นมา1ก้อนเหมือนเป็นของล้ำค่าของน้องน้องชอบเล่นก้อนหินเป็นก้อนหินที่สวยที่สุดที่เซตามีเลยเซตาก็ยื่นให้ทางซากิก็รับก้อนหินจากเซตาเอาไว้ขอบคุณมากนะซึ่งทางคุณพี่สาวเองก็แอบมองดูอยู่พอเห็นเรื่องน่าสนุกเธอก็เลยออกมาชวนเลยชวนทางพระเอกเรากับน้องเซตามาชมดอกไม้กินอะไรด้วยกันไหมพรุ่งนี้ทุกคนก็ดูเห็นด้วยไม่ขัดข้องไปหาอะไรกินกันนั่งชมดอกไม้กันโดยเฉพาะน้องเซตาที่ทำหน้าตาเหมือนอยากไปสุดๆทำให้ทุกคนก็ตกลงที่จะไปเที่ยวด้วยกันพรุ่งนี้จากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านฝั่งสาวๆพอกลับมาที่บ้านก็มาเตรียมข้าวกล่องกันทางคุโบจังเธอก็อยากจะทำข้าวกล่องทางซากิจังก็มาช่วยเธอด้วยอย่างที่เรารู้กันเนาะคุโบจังเองเป็นคนที่ทำอาหารไม่ได้เรื่องฝีมือการทำอาหารของเธอแย่มากซากิจังก็เลยต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดคุโบจังก็บอกไม่ต้องห่วงแค่หอมเองเธอก็ยกมีดมาสับๆจนพลาดไปโดนนิ้วจนเลือดออกทางคุโบจังก็ไปหาพลาสเตอร์มาแปะมีกล่องพยาบาลอยู่แถมยังบอกซากิจังอีกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแค่นี้เองพี่ทำต่อได้แต่ทางซากิจังรู้เหมือนจะไม่เชื่อแล้วบอกให้คุโบจังนั่งเฉยๆไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวน้องจัดการให้เองเธอเป็นห่วงคุโบจังไม่อยากให้เจ็บตัวอีกทำให้คุโบจังก็ต้องมานั่งหงอยเลยปล่อยให้น้องซากิทำอาหารไปไม่ได้ช่วยอะไรซากิจังเลยถูกบอกให้มานั่งเฉยๆคุณพี่สาวเลยมาช่วยพูดช่วยเคลียร์ให้ดูเหมือนน้องซากิจังเองก็จะรู้สึกผิดที่ดูแลพี่คุโบไม่ดีคุณพี่สาวก็เข้ามาปลอบไม่ใช่ความผิดของซากิจังหรอก
ทางคุโบะเองก็พยายามเหมือนกันก็มีผิดพลาดอะไรกันบ้างให้โอกาสพี่เขาหน่อยนะเพิ่งรอบแรกครั้งแรกเองให้พี่เขาทำหน่อยนะเปิดใจให้พี่เขาหน่อยซากิจังก็เลยยอมเปิดใจให้พี่สาวเรียกคุโบะจังมาช่วยทำคุโบะจังก็ดีใจมาทำอาหารด้วยกันทั้งสองก็เลยได้ทำอาหารด้วยกันทำข้าวกล่องเตรียมสำหรับพรุ่งนี้คุโบะจังก็จะทำแฮมเบิร์กเพราะเคยได้ยินจากเพื่อนของเราว่าเขาชอบกินแฮมเบิร์กคุโบะจังก็เลยอยากจะลองทำดูจนทำออกมาสำเร็จเสร็จสิ้นหน้าตาก็ออกมาดูน่ากินน่ารับประทานมากทางคุโบะก็เข้ามากอดซากิจังเลยที่มาช่วยทำอาหารด้วยกับเธอทำออกมาได้จริงๆด้วยตัวเธอน่ะไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยโดยเฉพาะข้าวกล่องนี่เป็นครั้งแรกเลยอยากทำแฮมเบิร์กก็ทำออกมาได้สำเร็จจนน้องซากิก็เอะใจว่าทำไมถึงอยากทำแฮมเบิร์กให้สำเร็จขนาดนั้นหรือว่าจะทำไปให้พระเอกเราพรุ่งนี้กันแน่น้องเริ่มสังหรณ์ใจแปลกๆทำให้เหมือนน้องซากิคิดได้อย่างนั้นก็เลยบอกทางคุโบะจังบอกให้ป้อนแฮมเบิร์กให้เธอหน่อยเธออยากลองชิมดูบ้างคุโบะจังก็ตักคำหนึ่งป้อนให้อย่างที่บอกไปนี่เป็นการทำแฮมเบิร์กครั้งแรกของเธอนี่เลยเป็นคำแรกเหมือนขโมยป้อนคำแรกไปจากพระเอกเราสีหน้าน้องก็ดูดีใจมากหลังจากนั้นในวันเช้าต่อมาทั้งสองครอบครัวก็มารวมตัวกันตามนัดจะมานั่งชมดอกไม้กินอะไรไปเพลินๆทางคุโบะจังพอเจอหน้าพระเอกเราก็ยิ้มเธอดีใจนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มานั่งกินข้าวดูดอกไม้กันกับพระเอกเราทั้งสองครอบครัวก็มาปูเสื่อนั่งกินข้าวด้วยกันใต้ต้นซากุระคุณพี่สาวก็กับข้าวขึ้นมาป้อนให้กับน้องเซตะอร่อยไหมน้องก็ว่าอร่อยมากคุณพี่สาวก็บอกว่าอาหารเนี่ยพี่ซากิเป็นคนทำนะพอน้องได้ยินก็ตาแป๋วหน้าแดงเลยชมซากิจังว่าทำอาหารได้อร่อยมากทางซากิจังก็เล่นกับน้องหน่อยพี่ทำนู่นทำนี่มาให้ด้วยนะลองกินดูสิน้องก็ยอมกินเคี้ยวตุ้ยๆเลยตัดภาพมาทางอีกคู่พระเอกเรากับคุโบะจังคุโบะจังก็กำลังรอพระเอกเราชิมแฮมเบิร์กที่เธอทำมากับมือดูซิว่าจะอร่อยไหมพอจุนตาได้ลองชิมดูก็ว่าอร่อยใช้ได้เลยเขาชอบเลยนะเนี่ยพอคุโบะจังได้ยินก็ยิ้มเบาๆหน้าแดงดีใจได้คำชมจากจุนตาด้วยทว่าทางด้านคุณพี่สาวเหมือนเธอจะดื่มเยอะไปหน่อยทำให้เธอเริ่มเมาเธอก็เข้ามาแย่เข้ามาเล่นด้วยกันกับพระเอกเราด้วยความเมาเสื้อผ้าของเธอก็หลุดลุยทำให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งพระเอกเราเห็นแล้วก็ตกใจทำให้คุโบะจังที่เห็นก็โกรธเลยนะเธอหงุดหงิดหวงตาเรืองเป็นแสงจ้องเขม็งเดินหนีใส่เลยงอนไม่ขวยด้วยแล้วเป็นเหตุให้พระเอกของเราก็ต้องเดินตามไปง้อพาน้องเซตาเดินตามไปด้วยน้องเซตาก็ไม่เข้าใจคุณพี่สาวเป็นอะไรหรอกดกันหรอทะเลาะกันหรอเป็นอะไรกันพระเอกเราก็ตอบน้องเซตาไปว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรผิดน้องเซตาได้ยินอย่างนั้นก็รีบบอกกับพระเอกของเราเลยนะให้รีบไปคืนดีกันเลยไม่งั้นน้องจะร้องไห้น้องไม่ชอบให้คนทะเลาะ กันพระเอกเราก็เลยต้องเข้าไปหาคุโบะจังเขาผิดอะไรหรือเปล่าเขาขอโทษคุโบะจังก็ทำหน้าตาไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยถึงปากเธอจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่หน้าเธอก็ยังงอนอยู่ซึ่งทางพระเอกของเราไม่รู้นะว่าจะพูดยังไงไม่รู้จะทำยังไงต่ออย่างที่ว่าเขาเป็นตัวประกอบจืดจางเรื่องการคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยเก่งก็ยืนหงอยอยู่อย่างนั้นทางน้องเซตาก็เลยต้องไปดึงคุโบะจังเอาไว้อย่าเพิ่งเดินไปครับอย่าเพิ่งทิ้งพี่ผมน้องก็ทำหน้าสงสารชี้ไปทางพระเอกเราเขากำลังนั่งหงอยอยู่เลยไม่รู้จะทำยังไงทางคุโบะจังเห็นอย่างนั้นเลยเดินกลับมาหามาปลอบทางพระเอกเราดูเหมือนว่าเธอเองก็จะงอนหนักไปหน่อยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของพระเอกเราซะด้วยไปทางคุณพี่สาวต่างหากกินเหล้าเมาแล้วทำตัวอย่างนั้นนี่เองเป็นสาเหตุที่คุโบะจังไม่ชอบใจเธอก็เข้ามาปลอบข่าวหน้าข่าวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้นะทั้งสองก็มาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันคุโบะจังเธอไม่ได้โกรธอะไรเลยพอเซตะเห็นแล้วก็ดีใจสบายใจขึ้นที่เขาคืนดีกันแล้วเซตะก็เชียร์ถ้าดีกันแล้วก็ต้องจับมือกันแน่นๆจับมือกันหรอก็ได้ทั้งสองก็เลยจับมือกันโดยมีเซตะอยู่ตรงกลางดูไปดูมาบรรยากาศก็เหมือนครอบครัวเลยนะและหลังจากช่วงวันหยุดยาวผ่านพ้นไปตื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อมาวันนี้ก็ต้องมาเรียนตามปกติระหว่างที่เขาเดินทางกำลังจะไปโรงเรียนถ้าว่าวันนี้มีอะไรที่ไม่ปกตินิดหน่อยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเลื่อนขึ้นชั้นเรียนจากม.ปลายปี1หรือม.4เป็นม.ปลายปี2หรือม.5ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนห้องสลับห้องซึ่งตัวของพระเอกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้อยู่ห้องไหนกับใครตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดมากกับเรื่องย้ายห้องอยู่แล้วเพราะไม่ว่าจะไปอยู่ห้องไหนก็ไม่มีใครสังเกตเห็นตัวเขาอยู่แล้วพอทางจุนตะเดินมาถึงหน้าห้องโรงเรียนนักเรียนก็กำลังมองดูป้ายชื่อของตัวเองอยู่เลยซึ่งตัวเขา
มือนจะได้อยู่ห้องปี2ห้องนึงพอรู้ห้องของตัวเองแล้วก็มุ่งตรงไปที่ห้องเรียนตัวเขาไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้เครียดซึ่งในห้องนั้นเองทางกุโบจังก็ยืนรออยู่แล้วซึ่งเป็นความบังเอิญที่เธอก็ถูกจับย้ายมาอยู่ห้องนี้ด้วยทั้งคู่ก็มายืนคุยกันไปยืนอ่านรายชื่อหน้ากระดานดูว่าตัวเองได้ตัวไหนซึ่งไม่ใช่แค่คุโบจังที่ย้ายมาห้องนี้รวมถึงเพื่อนๆของเธอก็จะถูกย้ายมาห้องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งพระเอกของเราก็ได้ที่นั่งใหม่เปลี่ยนมานั่งหลังสุดริมหน้าต่างซึ่งทางตัวของคุโบจังก็ย้ายมานั่งข้างๆเขาด้วยทางคุโบจังก็เข้ามาคุยหยอกล้อเหมือนเดิมเพราะว่ามาอยู่มุมริมหน้าต่างแล้วทำให้มีไอเทมใหม่มาเล่นซึ่งก็คือผ้าม่านเธอก็จะคอยมาเล่นคอเคลียร์เล่นกับผ้าม่านดึงผ้าม่านมาปิดเอาไว้คุยกันลับๆสองคนอะไรอย่างนี้พอเลิกเรียนเสร็จคุโบจังก็มีไปเที่ยวต่อไปกับแก๊งเพื่อนสาวของเธอไปนั่งคุยกินอะไรกันดีใจจังเลยที่พวกเธอได้มาอยู่ห้องเดียวกันซึ่งการเปลี่ยนห้องจะมีแค่ตอนเปลี่ยนจากม.4เป็นม.5เท่านั้นส่วนม.6จะไม่มีการเปลี่ยนห้องคุโบจังก็ว่าเธอโชคดีด้วยที่มีทางพระเอกของเรามาอยู่ห้องเดียวกันทุกคนได้ยินแล้วก็ตกใจชิไรชิจุนตะอยู่ห้องเดียวกันกับพวกเราหรอไม่มีใครรู้ตัวเลยนะเนี่ยคุโบจังก็ว่าใช่นั่งข้างๆเธอริมหน้าต่างน่ะเพื่อนๆก็ว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอไม่ค่อยสังเกตไม่ทันสังเกตเห็นเลยชมคุโบจังว่าเก่งมากเลยนะที่หาตัวจุนตะเจอเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นจะเจอเลยคุยกันเล่นกันจนดึกต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านพอกลับมาถึงที่บ้านคุณพี่สาวที่รออยู่ก็ถามเป็นไงบ้างขึ้นชั้นเรียนเปลี่ยนห้องใหม่ได้อยู่กับจุนตะไหมคุโบจังก็ทำหน้างงๆทำไมถามอย่างนั้นล่ะพี่ก็ยิ้มให้รู้ๆกันอยู่นะว่าสองคนเขาเป็นอะไรกันคนพี่สาวก็บอกแค่ตอบมาก็พอแล้วคุโบจังก็บอกว่าอยู่ค่ะตอบแบบเขินๆและหลังจากนั้นในวันต่อมาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วของการเลื่อนชั้นคุณครูก็มีประชุมเกี่ยวกับการเลิกแผนกหน้าที่ที่จะรับผิดชอบอะไรอย่างนั้นซึ่งรอบที่แล้วพระเอกของเราอยู่ฝ่ายแผนกกรรมการสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะคอยดูแลแปลงผักแปลงพืชแปลงดอกไม้คุโบจังก็เล่าว่าแปลงดอกไม้ที่พระเอกเราดูแลเป็นเหมือน7สิ่งมหัศจรรย์ของโรงเรียนเราเลยนะเพราะทุกคนไม่รู้ว่าแปลงดอกไม้นั้นใครเป็นคนดูแลอยู่แต่ดอกไม้มันเบ่งบานงอกงามตัววันโตขึ้นจนทุกคนก็แปลกใจเหมือนดอกไม้วิเศษโตโดยไม่มีใครรดน้ำให้ซึ่งทางพระเอกของเราก็เป็นคนที่ดูแลอยู่นั่นแหละซึ่งเขาก็เห็นนะเวลาที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะแวะมาดูดอกไม้ที่เขาดูแลอยู่เขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอยู่ก็จะคอยรดน้ำพรวนดินดึงวัชพืชออกดูแลดอกไม้ไปซึ่งทางคุณครูก็เรียกรับสมัครนักเรียนใครอยากอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมบ้างดูแลแปลงพืชแปลงผักแปลงดอกไม้ซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครอยากอยู่เลยทุกคนมองว่ามันลำบากทำให้คุโบจังยกมืออาสาสนใจค่ะหนูจะอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเองคุณครูก็วิ่งดีใจมาเลยนึกว่าไม่มีใครอยู่ฝ่ายนี้ซะแล้วแต่มันยังขาดอีกคนคุณครูก็เรียกถามว่ามีใครอีกไหมฝ่ายสิ่งแวดล้อมต้องการ2คนซึ่งก็เข้าทางคุโบจังเลยเธอก็เรียกคุณครูอีกรอบนึงครูคะทางจุนตะจะอาสาอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจุนตะก็ตกใจเลยเขายังไม่ได้ยกมือไม่ได้อาสาอะไรเลยนะคุณครูก็ดีใจรีบวิ่งตรงมาหาทางพระเอกของเราจุนตะคงจะอยู่หรอปีที่แล้วจุนตะก็อยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนี่ปีนี้ก็จะอยู่อีกเหรอนั้นคุณครูก็อนุมัติเลยให้อยู่กัน2คนนะทางคุโบจังก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดีใจได้อยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมกัน2คนจะได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ซึ่งความจริงแล้วคุโบจังก็เห็นเยอะแหละแปลงดอกไม้ที่ทางพระเอกของเราดูแลอยู่เธอเดินผ่านไปผ่านมาเห็นพระเอกของเราดูแลดอกไม้พวกนั้นเป็นอย่างดีคอยรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชแต่ทางคนอื่นก็ไม่เห็นว่าจุนตะทำอยู่เห็นแค่ดอกไม้ที่สวยงามมีเพียงแค่คุโบจังที่เห็นถึงรอยยิ้มของพระเอกเราเห็นถึงความตั้งใจของเขาก็เลยดีใจคิดว่าแบบนี้ดีแล้วอยากอยู่ด้วยซึ่งภายในห้องกลุ่มผู้ชายก็มาคุยซุบซิบกันว่าคนที่ชื่อชิไรชิจุนตะเพื่อนเราเนี่ยเลือกไปอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเพื่ออยากจะอยู่ใกล้กับคุโบจังหรือเปล่าเพราะคุโบจังน่ารักไงซึ่งในกลุ่มผู้ชายปีที่แล้วก็มีคนหนึ่งอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเหมือนกันชื่อว่าสุโดซึ่งเขาก็จำได้ว่าพระเอกของเราอยู่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมมาตั้งนานแล้วคิดว่าเขาไม่น่าจะอยู่ฝ่ายนี้เพราะเรื่องของคุโบจังหรอกเขาดูไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้นเขาก็ดูแลดอกไม้ได้ดีคุณครูก็ชมไม่น่าจะเกี่ยวกับคุโบจังหรอกซึ่งทางเรื่องที่กลุ่มผู้ชายซุบซิบกันทางด้านพระเอกเรากับคุโบจังก็ได้ยินด้วยคุโบจังก็ถามว่ารู้จักกับทางซูโดคงไหมซูโดที่พูดอยู่เมื่อกี้น่ะเพราะอย่างน้อยก็มีคนจำชื่อจุนตะคง
งได้จำได้ด้วยว่าอยู่แผนกสิ่งแวดล้อมทางเพื่อนของเราก็ไม่รู้จักไม่เคยคุยด้วยถึงแม้จะอยู่แผนกเดียวกันก็ตามจนในคาบเรียนต่อมาเป็นคาบเรียนวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องเดินไปเรียนที่ห้องวิทย์ซึ่งโต๊ะวิทย์ก็จะแปลกๆไม่เหมือนห้องเรียนทั่วไปต้องนั่งเรียนกันเป็นกลุ่มๆซึ่งภายในโต๊ะของเพื่อนก็จะมีสตูดิโอนั่งอยู่ด้วยซึ่งทางสตูดิโอเองนั่งเรียนอยู่เหมือนเขาลืมหยิบยางลบมาไม่มียางลบเพื่อนเราเห็นอย่างนั้นก็ว่าอยากจะให้ยืมแหละนั่งอยู่ใกล้กันโต๊ะเดียวกันน่าจะสังเกตเห็นเขาละมั้งตัวเขาเองก็มียางลบอยู่หลายก้อนแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆอยู่ว่าจะทักดีไหมเอายังไงดีซึ่งในจังหวะนั้นเองคุโบจังเหมือนแอบมองเห็นอยู่เธอก็ดูไปยิ้มไปเหมือนจะรู้สถานการณ์ของพระเอกเราที่กำลังเจออยู่เธอก็เลยจะเข้ามาช่วยเอามือไปคุ้ยยางลบในกระเป๋าดูสุดยอดเลยจุนตาคงมียางลบเยอะจังเลยนะเอามาตั้งรวมๆกันมีถึง5ก้อนเลยทีเดียวทำให้ทางซูโดเห็นแล้วก็ขำหัวเราะทำไมคนเดียวพกยางลบเยอะขนาดนี้ล่ะก็เลยถือโอกาสขอยืมยางลบหน่อยยืมใช้ก่อนได้ไหมเห็นมีเยอะพระเอกเราก็ว่าได้ก็ยื่นให้ยืมไปทำให้มีโอกาสได้คุยกันซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ทางซูโดได้คุยกับพระเอกเราอย่างนี้ตัวเขาเองตั้งแต่ม.4แล้วก็พยายามจะถามเพื่อนคนอื่นในห้องนะว่าพระเอกเราอยู่ไหนทำอะไรอยู่ได้ยินว่าอยู่แผนกสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครเห็นตัวเขาเลยเขาเองก็อยากเจอมาโดยตลอดพระเอกเราก็คุยกับซูโดไปเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกของเขาเลยนอกจากคุโบจังที่เขาได้คุยด้วยซึ่งหน้าตาของพระเอกเราก็ยังดูกล้าๆกลัวๆที่จะคุยกับคนอื่นอยู่ทางคุโบจังที่นั่งดูอยู่ก็นั่งยิ้มดีใจจนเรียนวิทยาศาสตร์เสร็จจนเลือกเรียนเดือนออกมาเขาเองก็รู้สึกดีนะที่ได้คุยกับเพื่อนคนอื่นรู้สึกว่าซูโดคงเป็นคนที่ดีจังเลยเรื่องนี้เขาก็ต้องขอบคุณทางคุโบจังด้วยคุโบจังก็มีส่วนช่วยเขาก็เลยเข้าไปขอบคุณที่ทำให้เขาได้คุยกับเพื่อนคนอื่นตัวเขาไม่เคยมีโอกาสได้ทำอย่างนี้หรอกคุโบจังเองก็เลยขอตัวแยกออกมาจู่ๆพระเอกเราก็เข้ามาขอบคุณทำให้เธอเขินก็เลยรีบวิ่งมาแอบเขินอยู่คนเดียวส่วนทางพระเอกเราก็เดินกลับบ้านระหว่างทางก็จะแวะกดน้ำตู้ซะหน่อยถ้าว่าทางคุโบจังจู่ๆก็เข้ามาทักเข้ามาจ้าเอ๋ข้างหลังทำให้เขากดผิดพลาดไปโดนอีกปุ่มทำให้น้ำที่ได้มาก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติเป็นน้ำเปล่าธรรมดาซึ่งเขาก็ไม่ได้เลือกน้ำตัวนี้นะคุโบจังก็ขอโทษทั้งคู่ก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันคุยกันเรื่องน้ำในตู้กดเมื่อกี้ปกติคนหนุ่มสาวชอบดื่มน้ำเลมอนกันในโฆษณาก็จะว่าอย่างนั้นคุโบจังก็สงสัยว่าจุนตะล่ะชอบรสเลมอนไหมหรือชอบรสไหนบ้างเราก็อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวนี้เนาะซึ่งทางตัวพระเอกของเราก็ไม่คิดอย่างนั้นเลยตัวเขาเองถึงแม้จะอยู่ม.ปลายแต่ก็ยังห่างไกลจากคำว่าหนุ่มสาวปกติเลยคิดว่าตัวเขาคงไม่เหมาะกับรสเลมอนเหมาะกับรสชาตินี้แหละรสน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาทางคุโบจังได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะส่วนสำหรับเธอเนี่ยจะเป็นรสชาติอะไรก็ได้หมดแหละถ้ามีจุนตาอยู่ข้างๆได้ทุกรสชาติเพคเราได้ยินแล้วก็คิดตามความคิดที่เขาไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยเป็นเหมือนความคิดที่อยู่ตรงข้ามกันกับของเขาคุโบจังเป็นแบบแนวสดใสมีเพื่อนเยอะทำกิจกรรมกันไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เป็นวัยหนุ่มสาวสมบูรณ์เขาฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังห่างไกลเริ่มจางหายลงไปทุกทีตัวเขาไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาหรอกไม่เคยมีเพื่อนสักคนเลยทางคุโบจังได้ฟังแล้วก็ตกใจชี้มาที่ตัวเองแล้วเขาล่ะไม่ใช่เพื่อนกันหรอพระเอกได้ยินแล้วก็ตกใจเราเป็นเพื่อนกันหรอซึ่งทางพระเอกเราก็ไม่เคยมองว่าเธอเป็นเพื่อนเลยก็เลยทำให้หน้าของคุโบจังงอนเลยพระเอกเราก็เข้าไปถามนะจริงหรอเราเป็นเพื่อนกันได้หรอเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมหน้าเธอก็เขินเขินตอบไปว่าได้สิพระเอกเราได้ยินแล้วก็ใจฟูขึ้นมาเพื่อนอย่างนั้นเหรอไม่เคยมีคำนี้อยู่ในหัวของเขาเลยเขารู้สึกดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันกับทางคุโบจังและหลังจากนั้นในวันต่อมาพระเอกเราก็มาเรียนตามปกติคุโบจังก็จะเข้ามาคุยเข้ามาเล่นด้วยเหมือนเคยในวันนี้เธอก็มาชวนพระเอกเรามาเล่นแข่งจ้องตากันทางพระเอกเราก็อไหลไปตามน้ำเล่นด้วยก็ได้แข่งจ้องตากันคุโบจังก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้จ้องตาเขาพระเอกเราก็พยายามจะทำหน้าตาตลกตลกจิ้มแก้มตัวเองอะไรอย่างนี้ทางคุโบจังก็จ้องยิ้มอย่างเดียวทางพระเอกก็แปลกใจทำไมคุโบจังไม่ทำบ้างล่ะแข่งจ้องตาก็ต้องทำหน้าตาตลกตลกให้อีกฝ่ายหัวเราะสิคุโบจังก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ต้องมีกติกาแบบนั้นหรอกแค่แข่งจ้องตากันเฉยๆไม่ต้องทำหน้าตาตลกอะไรทั้งนั้นแหละสรุปก็คือเธอแค่อยากมองหน้าพระเอกของเราไปแบบนั้นก็พอพระเอกได้ยินแล้วก็เขินหมอบหน้าลงกับโต๊ะแก้เขินคุโบจังก็ว่านี่ไงแพ้แล้วทางจนตาก็ลืมตัวนะเผลอหลบหน้าไปจนได้เขาก็ถามคุโบจังแล้วเกมลงโทษล่ะแข่งขันมีแพ้ชนะก็ต้องมีเรื่องบทลงโทษจะลงโทษอะไรเขาคุโบจังก็ว่าเอาเป็นแค่ทักทายก็แล้วกันเจอหน้ากันวันพรุ่งนี้เช้าหรือตอนไหนก็ให้ทางพระเอกเราเข้ามาทักทายเข้ามาหาเธอก่อนบ้างปกติเธอจะเป็นคนเข้าไปทักก่อนเนาะพระเอกได้ยินแล้วก็โล่งใจนึกว่าคุโบจังจะแกล้งอะไรเขาซะอีก
ขอแค่นี้เองให้ไปทักทายเขาก็บอกว่าแค่นี้เองได้เลยหลังจากคุยอะไรกันก็เข้าเรียนกันตามปกติพระเอกเราก็มีเหม่อลอยริมหน้าต่างกันบ้างแต่ด้วยความไร้ตัวตนของเขาทำให้เพื่อนที่เป็นเวรทำความสะอาดไม่เห็นเอาแปรงลบกระดานมาทำความสะอาดมาตบเอาผงช็อกออกก็เลยปลิวมาโดนเขาที่เหม่อลอยริมหน้าต่างหลังห้องทำให้พระเอกเราก็ต้องออกมาล้างเนื้อล้างตัวซึ่งในจังหวะนั้นคุโบจังก็โผล่มาจากข้างหลังพระเอกเราก็ตกใจเลยคุโบจังโผล่เข้ามาใกล้เอาหน้าเข้ามาแนบเขาเธอก็มาทักว่ามีฝุ่นผงช็อกติดอยู่พระเอกเราก็ไม่รู้นะคิดว่าปัดออกไปหมดแล้วมันติดอยู่ตรงไหนคุโบจังก็เอาหน้าเข้ามาใกล้ๆแนบชิดตรงนี้ไงอย่าขยับนะอยู่นิ่งๆเธอก็ยื่นมือไปปัดให้พระเอกเราก็มีเขินใจก็เต้นแรงตึกตักคุโบจังก็ยิ้มดีใจได้ปัดฝุ่นให้แล้วเธอก็ว่าผมของพระเอกเราเนี่ยเรียบร้อยกว่าที่คิดนะพระเอกเราก็ว่าปกตินะผมของเขาน่ะจริงเหรอเธอก็ว่าจริงลองจับผมเธอดูสิพระเอกเราก็ลองจับดูก็ว่าผมเธอสวยนุ่มลื่นมากเลยทางคุโบจังเองสีหน้าเธอก็อาการเขินเธอได้ถือโอกาสถามเลยนะว่าจุนตาพระเอกเราเนี่ยชอบผู้หญิงทำทรงผมแบบไหนเหรอพระเอกเราก็ตกใจจู่ๆมาถามอะไรแบบนี้มันก็ทรงไหนก็ได้แหละตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจทรงผมผู้หญิงของใครอยู่แล้วแต่ถ้าคุโบจังถามว่าชอบแบบไหนจริงๆก็มีทรงหนึ่งที่เขาสะดุดตาคือผมหางม้าทรงโพนี่เทลอะไรอย่างนั้นคุโบจังก็ตั้งใจฟังค่อยเก็บข้อมูลอย่างนั้นเหรอชอบทรงผมแบบนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวไว้ทำให้ดูและหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับไปเรียนจนเลิกเรียนคุณครูก็บอกให้กลับบ้านได้เตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้มีค่าภาระมีการตรวจสุขภาพทางคุโบจังเหมือนอยากจะตรวจก่อนนะก็เลยไปชวนพระเอกเราชวนกันมาที่ใต้บันไดมุมลับตาเราลองมาตรวจกันก่อนดูไหมดูเหมือนคุโบจังเนี่ยจะเตี้ยกว่าพระเอกเราเล็กน้อยประมาณ3 เซนติเมตรทั้งสองก็เลยมาลองวัดส่วนสูงกันคร่าวๆยืนที่ข้างบันไดใต้บันไดเริ่มจากพระเอกเราก่อนคุโบจังก็ไม้บรรทัดไปทาบหัวเอาไว้เธอก็เอื้อมมือไปหาเอาตัวเข้าไปใกล้ๆพระเอกเราก็ใจเต้นหน่อยๆคุโบจังเข้ามาใกล้ขนาดนี้แล้วต่อไปก็เป็นตาของเขาก็ให้คุโบจังเข้าไปยืนบ้างซึ่งพระเอกเรามือก็จับไม้บรรทัดอยู่ทำให้ฉากนี้ดูเหมือนซีนพิงกำแพงฉากเลิฟซีนซีรีส์เกาหลีอะไรพวกนั้นทั้งคู่ก็สบตากันคุโบจังก็ทำตาหวานใส่พระเอกเห็นแล้วก็เขินเนาะรีบถอยตัวออกห่างวัดตัวกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพระเอกเราก็แยกย้ายกลับทิ้งให้คุโบจังอยู่ตรงนั้นเธอยังไม่เดินกลับเธอก็มานั่งใต้บันไดตรงนั้นนั่งเขินอยู่คนเดียวและหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาคุโบจังก็มาเรียนตามปกติแต่ดูเหมือนวันนี้เธอจะมาไวได้มานั่งรออยู่ตรงม้านั่งใกล้ๆที่เคยมาด้วยกันกับพระเอกเราส่วนพระเอกเราก็มาสายกว่านิดนึงเขาก็เดินมาหาทำตามสัญญาด้วยบอกอรุณสวัสดิ์ทักทายคุโบจังก่อนคุโบจังก็ดีใจที่พระเอกเรายังไม่ลืมสัญญาแถมเอาไม้บรรทัดมาคืนด้วยเมื่อวานลืมคืนไม้บรรทัดให้หลังจากนั้นทั้งสองก็มาโรงเรียนพอมาถึงก็เปลี่ยนชุดวอร์มอะไรให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเตรียมตัวเข้าคาบพละซึ่งทางคุโบจังก็นึกอะไรดีๆออกบอกว่าเธออยากลองใส่เสื้อจังเลยเสื้อวอร์มของจุนตะคงหน้ามันจะเป็นแบบยังไงนะถ้าได้ลองใส่ดูเพกเราก็ว่าอะไรนะจะใส่เสื้อเขาเหรอแต่เสื้อของเขาเป็นของผู้ชายนะมันอาจจะใหญ่ไปสำหรับผู้หญิงแถมมันก็เหม็นอีกด้วยคุโบจังก็อ้อนนั่งอ้อนเลยไม่ยอมไปไหนเธอว่าอยากลองใส่เสื้อวอร์มของเพกเราดูขอใส่หน่อยนะเพกเราก็ใจอ่อนยอมให้เธอใส่แค่เสื้อวอร์มเองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาก็ถอดให้คุโบจังลองใส่พอเธอลองใส่ดูมันก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละหลวมกว่าที่คิดเอาไว้แต่ที่ว่ามันเหม็นไม่เห็นจะมีกลิ่นเลยกลิ่นก็ดูหอมดีแถมเธอยังนั่งโพสท่าให้ดูอีกด้วยไปนั่งบนเก้าอี้นั่งกอดเข่าเอาไว้เพกเราเห็นก็มีใจเต้นกันบ้างแต่ก็ใจเต้นได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆคุโบจังก็หายแวบหายตัวไปเลยเอาเสื้อของเขาหนีไปด้วยโดยเธอก็มาโรงยิมมาตรวจสุขภาพระหว่างต่อแถวรอคิวตรวจสุขภาพอยู่เพื่อนๆของเธอก็มาทักว่าทำไมเสื้อวอร์มของคุโบจังมันดูหลวมๆแปลกๆเธอก็ว่าอ๋อเอาเสื้อพี่สาวมาใส่หน้าของพี่สาวและหลังเรียนเสร็จกลับมาที่บ้านคุโบจังพฤติกรรมของเธอก็เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยคุณพี่สาวก็เข้ามาทักเพราะว่าจู่ๆเธอก็นิตยสารแฟชั่นของเธอมาอ่านอะไรกันตัวแค่นี้อยู่ม.5เริ่มสนใจเรื่องแฟชั่นแล้วเหรอคุณพี่สาวก็จับพิรุธได้ต้องมีเรื่องความรักอะไรแบบนี้แน่ๆแต่เธอก็ยังไม่ยอมรับและหลังจากนั้นในวันต่อมาเหมือนจะเป็นวันหยุดพระเอกเราก็ออกมาข้างนอกบังเอิญมาเจอเข้ากับคุณพี่สาวเธอก็เข้ามาทักทายทำอะไรอยู่เหรอพระเอกเราก็บอกอย่าเสียงดังครับเขากำลังตามน้องเซตะอยู่เหมือนน้องเซตะจะได้รับภารกิจจากคุณแม่ให้ไปซื้อของเขาไม่อยากจะไปรบกวนน้องอยากให้น้องได้ทำด้วยตัวเองดู
ทางน้องเซตาก็เก่งมากสามารถไปถึงที่ร้านสะดวกซื้อของได้เองด้วยโดยมีพวกพระเอกคอยดูอยู่ห่างๆพอน้องซื้อของได้สำเร็จพระเอกเราก็เลยออกไปหาน้องทางคุณพี่สาวก็เล่าให้ฟังว่าทางน้องสาวของเธอถูกคุโบจังน่ะตอนเด็กก็เคยถูกใช้ไปซื้อของอย่างนี้แหละในตอนนั้นคุโบจังยังเป็นเด็กตัวน้อยอยู่เลยเธอก็จะพยายามทำอะไรด้วยตัวเองเหมือนน้องเซตาเลยแต่เหมือนว่าในตอนนั้นคุโบจังจะสะดุดล้มทำให้ไข่ไก่ที่แม่ฝากซื้อมาแตกหมดเธอก็กลับมาหาคุณพี่สาวคุณพี่สาวก็เข้าไปปลอบคุโบจังก็ร้องไห้ใหญ่เลยน้องเสียใจน้องทำไข่แตกทางพระเอกเราก็ฟังเขาเองก็เพิ่งรู้เลยตอนเด็กๆคุโบจังก็เคยเป็นเหมือนกับน้องเซตาคุณพี่สาวก็บอกว่าใช่ก่อนจะหยุดร้องไห้นะใช้เวลาตั้งนานเลยล่ะเธอต้องลูบหัวน้องถึงจะหยุดร้องไห้เธอก็แนะนำให้พระเอกเราลองทำดูสิลองลูบหัวทางคุโบจังดูแน่นอนว่าทางพระเอกของเราไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นหรอกให้ลูบหัวคุโบจังเหรอทางคนพี่สาวก็บอกว่าใช่เธอก็เข้ามาลูบหัวพระเอกเราให้ดูเนี่ยลูบแบบนี้ไงและหลังจากคุยกับพระเอกเราเสร็จแล้วกลับมาบ้านเธอก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุโบจังฟังว่าไปเจอกับพระเอกเราพาน้องเซตาไปซื้อของอย่างนี้แล้วก็เล่าเรื่องคุโบจังตอนเด็กให้กับพระเอกเราฟังด้วยคุโบจังได้ยินแล้วก็ตกใจไปเล่าให้เขาฟังได้ยังไงเนี่ยเธอโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆอย่างนั้นแล้วคุณพี่สาวก็เข้าไปลูบหัวตัวอะไรกันยังไม่เห็นตัวเลยพี่สาวลูบหัวเธอไปเธอก็เคลิ้มไปเธอคิดว่าอยากจะให้คนที่ลูบหัวเป็นทางพระเอกเราจังคุณพี่สาวก็รู้ทันแน่ๆคิดอะไรอยู่นะอยากให้เขาลูบหัวให้ละสิเธอก็รีบปฏิเสธอย่างไวเลยเปล่าซะหน่อยแต่สีหน้าท่าทางของเธอก็ตอบชัดอยู่แล้วและหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาพระเอกเราก็มาโรงเรียนแต่ถ้าว่าวันนี้ดูเหมือนเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะไปเห็นข่าวในโทรศัพท์ดูเหมือนว่ามังงะยอดฮิตที่เขากำลังอ่านอยู่ Sword and Magic กำลังจะทำเป็นหนังเข้าฉายฉบับมูฟี่เดือนเมษาที่จะมาถึงนี้ทำให้พระเอกของเราได้อ่านแล้วตาก็เปล่งประกายขึ้นมาเลยเป็นมังงะเรื่องโปรดของเขากำลังจะเข้าฉายแล้วคุโบจังเธอก็มาเรียกอยู่ตั้งนานแต่เขาก็ไม่ได้ยินมัวคิดอะไรอยู่หรอถามไปถามมาจึงรู้ว่าเป็นเรื่องของการ์ตูนนี่เอง Sword and Magic เรื่องที่เธอเคยยืมไปอ่านกำลังจะทำเป็นหนังเธอก็ถามว่าแล้วจุนตะคงจะไปดูกับใครล่ะเขาก็ว่าไม่ไปดูกับใครหรอกมั้งจะไปดูคนเดียวทำไมคุโบจังมองเห็นโอกาสคนเดียวหรอพอดีเลยงั้นเราไปดูหนังด้วยกันสิพระเอกเราก็ตกใจไปดูหนังด้วยกันแบบไปเดทอย่างนั้นหรอคุโบจังก็ว่าใช่พระเอกเราก็ตกลงไปเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วทำให้พอถึงวันนัดพระเอกเราก็ออกนอกบ้านมายืนรอตามนัดคุโบจังจะมาดูหนังSword and Magicด้วยกันคุโบจังเองไม่นานก็มาถึงแต่งตัวสวยออกมาเลยพระเอกเราเห็นแล้วก็อึ้งไปสักพักนึงคุโบจังน่ารักจริงๆทั้งคู่ก็จะเดินไปขึ้นรถไฟด้วยกันระหว่างที่เดินไปคุโบจังก็ชวนคุยอะไรไปเป็นไงผมเธอสวยไหมเธอทำผมมัดผมหางโพนี่เทลมาก็เห็นว่าทางพระเอกเราชอบเธอก็เลยลองทำมาดูทางจุนตะก็บอกว่าสวยดีเขาเองก็พูดไม่ค่อยเก่งชมใครไม่ค่อยเป็นเธอได้ยินแค่นี้ก็ดีใจเดินไปยิ้มไปจากนั้นทั้งคู่ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟอะไรกันแต่ดูเหมือนว่าข้างในคนจะเยอะที่จับมันไม่พอคุโบจังก็เลยขอจับกระเป๋าของพระเอกเราจับเอาไว้เธอจะได้ไม่โซเซจับไปก็เขินไปแต่ถ้าว่าระยะทางรถไฟมันก็ค่อนข้างจะไกลผู้คนก็เริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเริ่มเบียดอย่างที่รู้พระเอกเราเป็นตัวประกอบไร้ตัวตนคนก็เบียดเขาเหมือนมองไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นจนผู้คนเบียดพวกเขาทั้งคู่ทำให้ทั้งสองชนชิดติดผนังทำให้เกิดเป็นจังหวะพิงกำแพงในที่แคบๆพระเอกเราก็พยายามยันเอาไว้สุดแรงพยายามไม่ให้ไปโดนตัวของคุโบจังทางคุโบจังก็เห็นพระเอกเราก็พยายามจะยันต้านเอาไว้คนเบียดเข้ามาพยายามจะไม่โดนตัวเธอก็มองเห็นตรงนั้นความตั้งใจของพระเอกเราเธอก็ว่ามันน่ารักดีที่มีความพยายามเธอก็พยายามจะให้กำลังใจก็ไปกระซิบข้างๆหูบอกกับทางพระเอกเราว่าให้ดันเข้ามาได้เลยดันเข้ามาได้ไม่เป็นไรยันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็เมื่อยเอาหรอกจนรถไฟเดินทางมาถึงสถานีปลายทางเรียบร้อยทั้งสองก็เดินออกมาทางพระเอกเราก็เมื่อยแทบแย่ทั้งสองก็เดินตรงไปที่โรงหนังระหว่างทางพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับกลุ่มผู้ชายพวกคีแอคเห็นคุโบจังสวยก็เลยเข้ามารุมเข้ามาล้อมกันใหญ่คุโบจังเห็นแล้วก็ตกใจกลัวพระเอกเราถึงแม้จะมาด้วยยืนอยู่ข้างๆแต่คนไม่สังเกตเห็นตัวเขานึกว่าคุโบจังมาคนเดียวทำให้ทางพระเอกเราก็ต้องส่งเสียงหน่อยใจเย็นครับพี่ผมมากับเธอทำให้กลุ่มผู้ชายก็ตกใจเลยจู่ๆก็โผล่มาเหมือนกับผีแล้วใครเนี่ยแฟนอย่างนั้นเหรอนึกว่าสาวน้อยมาคนเดียวนึกว่าโสดพอลองมองหน้าของพระเอกเราดูดีๆก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คู่แฟนกันพวกกลุ่มวัยรุ่นก็เริ่มสงสัยใช่แฟนกันหรือเปล่าเนี่ย
ทางพระเอกเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เป็นเพื่อนกันแหละแต่ก็อยากช่วยแต่ถ้าจะให้ตอบไปว่าเป็นแฟนกันมันก็เขินแต่ทางคุโบจังไม่เขินเลยคว้าแขนมาจับแนบชิดเราเป็นแฟนกันจริงๆนะคะพระเอกเราก็เขินพวกกลุ่มวัยรุ่นก็สัมผัสถึงบรรยากาศได้ความน่ารักความเขินอย่างนี้มันดูแปลกๆก็เลยไม่ยุ่งด้วยและเอาใจช่วยไปเดทกันเถอะทางพระเอกเราก็เห็นว่าดีแล้วนะอย่างน้อยพวกนั้นก็ไปแล้วไม่มายุ่งกับพวกเราเราไปลงหนังกันดีกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วทว่าทางกุโบจังยังกอดแขนเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยจนทั้งสองเดินทางมาถึงที่หน้าโรงหนังก็จะซื้อตั๋วจองที่นั่งอะไรกันแต่พอลองกดดูรอบตอนบ่ายที่กำลังจะฉายมันเต็มแล้วทำไงดีล่ะรอบวางอีกรอบก็เป็นตอน 4 โมงเย็นแต่ถ้าจะดูรอบนี้ก็อาจจะรอนานหน่อยแล้วก็กว่าจะได้ดูเสร็จกว่าจะกลับบ้านก็ค่ำพอดีทว่าทางคุโบจังก็บอกไม่เป็นไรเอารอบ 4 โมงเย็นก็ได้ดีออกเธอก็จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับทางพระเอกเรามากขึ้นด้วยได้เที่ยวด้วยกันนานกว่าเดิมเป็นแบบนี้น่ะดีแล้วเธอบอกว่าแบบนี้เธอมีความสุขพระเอกเราก็เลยตกลงจองตั๋วหนังรอบเย็นเลยระหว่างที่รอก็แวะไปเที่ยวที่อื่นก่อนแวะคาเฟ่หาอะไรกินกันโดยที่นี่ก็มีคู่รักมานั่งจูบจีกันเป็นเรื่องปกติทั้งสองก็มาดูเมนูกันจะสั่งอะไรกันดีล่ะมาคาเฟ่อย่างนี้ก็ต้องสั่งกาแฟพระเอกเราก็จะสั่งกาแฟทางกุโบจังเองก็จะสั่งกาแฟบ้างพระเอกเราก็ถามว่าเคยกินกาแฟด้วยเหรอเธอก็ว่าไม่หรอกไม่เคยกินกาแฟแต่ก็อยากจะลองกินดูเธอตัวแล้วนะอยู่ม.ปลายแล้วหน้าตาเธอก็ดูมั่นใจมากสั่งมาเลยเอากาแฟด้วยทว่าทางพระเอกเราคิดว่าทางคุโบจังไม่น่าจะกินกาแฟได้กาแฟมันขมนะเลยแนะนำไปว่าอันนี้ไหมชี้ให้ดูโอวัลตินเย็นเอาไหมเธอเห็นแล้วก็ทำหน้ามุ่ยเลยไม่เอานั่นมันของเด็กกินนะเธอโตแล้วจะกินกาแฟพระเอกเราก็เลยต้องตามใจกาแฟก็กาแฟก็เลยสั่งกาแฟไปทั้งคู่พอกาแฟมาเสิร์ฟกุโบจังก็ตาเป็นประกายเลยเหมือนเธอได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วที่ได้กินกาแฟเป็นครั้งแรกนี่นะหรอกาแฟกลิ่นหอมมากเลยพระเอกเราก็เตือนเธอไปแล้วนะว่ากาแฟที่สั่งมาเป็นกาแฟแบล็คมันจะมีรสชาติเข้มข้นเป็นพิเศษเธอก็เลยลองชิมเข้าไปรสชาติของมันก็ขมมากเธอแทบจะบ้วนทิ้งจุนตะก็บอกไม่เป็นไรครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แหละรสชาติมันไม่ค่อยจะอร่อยเดี๋ยวเขาจะไปเอาพวกน้ำตาลนมอะไรมาให้จะได้อร่อยขึ้นมาหน่อยพระเอกเราก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีหานุ่นหานี่มาให้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีหานมน้ำตาลมาให้คุโบจังได้กินหลังจากกินกาแฟเสร็จก็มาต่อกันที่เกมเซ็นเตอร์มาเล่นตู้กาชาอะไรอย่างนั้นลองหยอดเหรียญดูเจ้าของฝากไปให้น้องเซตะเสร็จแล้วก็มาต่อที่ร้านเครื่องเขียนพระเอกเราก็ว่าอยากจะซื้อยางลบเพิ่มกุโบจังก็ช่วยเลือกให้ยางลบรูปสี่เหลี่ยมมันดูเฉยไปเอายางลบนี้ไหมยางลบรูปกระต่ายน่ารักจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเดินเที่ยวดูเสื้อผ้าไปในอีกหลายที่จนเวลาล่วงเลยไปถึง 4 โมงเย็นทั้งคู่ก็เดินกลับไปที่โรงหนังไปดูหนังกันทางพระเอกเราก็ตั้งใจดูหนังมากเพราะเป็นการ์ตูนมังงะที่เขาชื่นชอบมาทำเป็นเดอะมูฟวี่ทางกุโบจังก็แอบดูอยู่เธอก็ยิ้มดีใจไปด้วยถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการ์ตูนที่เธอชอบอะไรมากแต่ก็ได้เห็นคนที่เธอชอบได้เห็นแววตาแบบนี้ใกล้ๆได้เห็นเขามีความสุขแค่นี้เธอก็มีความสุขมากแล้วพอดูหนังกันเสร็จทั้งคู่ก็มาเดินนอกห้างกันต่อทางคุโบจังก็ยิ้มดีใจเพราะไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้ของพระเอกเราบ่อยนักตอนที่เขานั่งดูหนังก็มีความสุขหน้ายิ้มแย้มอะไรของเขาปกติตอนที่เขาอยู่ห้องเรียนก็ทำหน้าจืดชืดไม่ค่อยแสดงอารมณ์หน้านิ่งๆหน้าตายพอเดินเที่ยวอะไรกันเสร็จทั้งคู่ก็นั่งรถไฟกลับบ้านกันกว่าจะมาถึงก็ดึกมืดมากแล้วก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนจะไปกุโบจังก็เอ่ยปากถามกับพระเอกเราว่าเป็นยังไงบ้างเที่ยววันนี้น่ะเที่ยวกับเธอสนุกไหมน่าเบื่อหรือเปล่าพระเอกเราก็ว่าสนุกดีจริงหรอจริงหรอกุโบจังก็ดีใจมากงั้นคราวหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะไปที่นู่นไปที่นี่ไปกันหลายๆที่เลยพระเอกเราก็ว่าได้ถ้ากุโบจังว่าอย่างนั้นก็สัญญาอะไรกันไปกุโบจังก็ยื่นนิ้วเกี่ยวก้อยสัญญากันแล้วนะว่าเราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยระหว่างเดินทางกลับบ้านพระเอกเราก็มีคิดด้วยทวนภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันกินกาแฟดูหนังกันจนจบจนถึงตอนกลับบ้านแล้วมาเกี่ยวก้อยสัญญากันพอย้อนคิดดูตัวเขาก็หน้าแดงเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้กับใครเลยแบบนี้เพื่อนเขาทำกันจริงเหรอเขาเองก็เริ่มสงสัยกับความรู้สึกตัวเองและหลังจากนั้นในวันต่อมาพระเอกเราก็มาเรียนตามปกติจนเลิกเรียนจะกลับบ้านแต่กุโบจังก็มาชวนคุยชวนเล่นด้วยกุโบจังบอกว่าเธอไปเห็นในทีวีมีเกมทดสอบจิตใจเกมทดสอบจิตวิทยาอะไรอย่างนั้นเธออยากลองเล่นดูบ้างทางพระเอกเราก็โดนชวนเล่นบ่อยจนเขาชินและก็ตอบตกลงไปก็จะเล่นด้วยเกมทดสอบจิตใจเหรอจะเล่นยังไงล่ะ
กุโบจังก็ว่ามีคำถามมาถามให้เลือกตอบยกตัวอย่างคำถามเช่นกุโบจังถามถ้าเกิดมีดอกไม้บานหน้าบ้านมีดอกไม้อยู่ที่หน้าบ้านของเราจุนตะคิดว่าดอกไม้นั้นจะเบ่งบานอยู่กี่ดอกเป็นคำถามทดสอบจิตใจพระเอกเราก็ตอบไปตามความคิดของเขา1ดอกละมั้งบานอยู่ดอกเดียวกุโบจังได้ยินคำตอบแล้วก็ตกใจสะดุ้งเลย1ดอกเหรอตกใจอะไรน่ะช่วยเฉลยหน่อยสิมันแปลว่าอะไรเธอก็เฉลยให้ว่าคำถามเมื่อกี้มันหมายถึงจำนวนคนที่เราจะคบด้วยในชีวิตของเราจะมีกี่คนพระเอกเราก็ตอบดอกเดียวก็แปลว่าเขาจะคบแค่คนเดียวในชีวิตนี้มีแค่คนเดียวกุโบจังได้ยินแล้วก็เขินเลยคิดว่าเธอคนนั้นที่พระเอกเราเลือกคือเธอแน่ๆพระเอกเราก็งงๆว่าที่ตอบไปมันผิดหรือถูกกันแน่ถามกุโบจังก็ว่าสนุกใช่ไหมล่ะเล่นกันอีกเล่นกันอีกต้องเปิดหาในเน็ตดูสิคำถามแบบทดสอบจิตใจอะไรอย่างนั้นน่ะพระเอกเราก็ลองเปิดหาให้เปิดหาเจอคำถามนึงพระเอกก็ถามถ้าเกิดมีแมวเล่นอยู่ในห้องของคุณคิดว่าในห้องของคุณนั้นมีแมวเล่นด้วยกันอยู่กี่ตัวทั้งคู่ก็คิดกันกี่ตัวกันล่ะพระเอกเราก็ว่าขอ2ตัวละกันมันเล่นกันอยู่2ตัวแหละส่วนทางกุโบจังก็ตอบไปจะต้องมีแมวยั่วเย็ดเต็มห้องแน่ๆส่วนเฉลยของคำตอบนี้ก็มาอ่านพร้อมกันมันเป็นคำถามที่หมายความว่าจำนวนลูกที่คุณอยากมีในอนาคตเล่นเอากุโบจังตกใจกับเฉลยและเธอก็เขินอายมากด้วยเลยขอตัวกลับไปก่อนทิ้งให้พระเอกของเราอยู่คนเดียวเขาเองก็ถึงกับตัวซีดเหมือนกันกับคำถามเมื่อกี้กุโบจังพอเธอวิ่งออกมาเธอก็มานั่งเขินอยู่คนเดียวจำนวนลูกที่อยากมีในอนาคตอย่างนั้นเหรอน่าอายจังที่ตอบไปแบบนั้นและหลังจากเรียนเสร็จกลับมาที่บ้านมาหาคุณพี่สาวกุโบจังก็มาคุยอวดคุณพี่สาวด้วยว่าเธอตัวแล้วนะถ้ากินกาแฟเป็นแล้วมาคุยให้คุณพี่สาวฟังคุณพี่สาวก็สงสัยว่ากาแฟอะไรและไปกินตอนไหนไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยกุโบจังก็ตอบไปว่าตอนนั้นไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่ออกไปข้างนอกนะอ๋อคุณพี่สาวจำได้เป็นวันที่กุโบจังเครียดในการแต่งตัวเอาชุดนุ้นชุดนี้มาลองใส่ดูว่าสวยไหมนั่นเองแล้วก็ขอให้คุณพี่สาวไปช่วยทำผมให้ด้วยเป็นผมโพนี่เทลหางม้านั่นแหละคุโบทำคนเดียวแล้วมันไม่สวยสักทีปกติเธอจะไม่ค่อยขอคุณพี่สาวเธอเป็นคนดื้อแต่คราวนี้เธอตอบรับความช่วยเหลือแต่โดยดีเธอเปลี่ยนไปเยอะมากทำให้คุณพี่สาวก็ว่าน้องสาวเธอโตขึ้นเยอะเลยนะจากแต่ก่อนตัวเล็กๆที่เดินตามเธอต้อยๆอยู่เลยกุโบจังก็ว่าใช่เธอโตแล้วสิเธอโตแล้วแต่เรื่องกาแฟเนี่ยเธอก็ได้มาจากคุณพี่สาวด้วยเหมือนกันเห็นพี่กินกาแฟเห็นเธอเป็นไอดอลก็เลยอยากจะลองกินดูบ้างและหลังจากนั้นในวันต่อมาก็มาเรียนตามปกติพระเอกเราก็มาโรงเรียนวันนี้ท้องร้องจ๊อกๆดังมาเลยทำให้เพื่อนในห้องหันมามองเป็นอะไรกันหิวข้าวหรือไงทำให้คุณโบจังที่นั่งข้างๆก็ยื่นซองขนมคุกกี้ให้หิวใช่ไหมล่ะเอาไปกินสิพระเอกเราก็รับมาทว่าบนซองขนมมันมีข้อความเขียนอยู่ว่าสุขสันต์วันเกิดนะพอได้เห็นแล้วตัวเขาก็ตกใจซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันเกิดของเขาจริงๆนั่นแหละแต่เขาเองก็ไม่เคยบอกใครหรอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่คุโบจังรู้และให้ของขวัญวันเกิดพระเอกเราก็เลยถามว่าคุโบจังรู้วันเกิดของเขาได้ยังไงเธอก็ว่าก็ตอนที่ทำบัตรนักเรียนตกที่ร้านหนังสือที่คุณพี่สาวของเธอทำงานอยู่นั่นไงก็เป็นตอนนั้นแหละเธอแอบดูวันเกิดบนบัตรก็เลยรู้ว่าพระเอกเราเกิดวันนี้ก็เลยเตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์บนซองก็เขียนไว้อยู่ไว้ดูใต้โต๊ะสิพระเอกเราก็เลยก้มไปดูซึ่งก็มีถุงของขวัญซ่อนอยู่เขาก็ว่าเปิดได้เลยใช่ไหมกุโบจังก็ว่าเปิดได้เลยพอเปิดออกมาก็เป็นตุ๊กตาหมาน้ำถูกใจหรือเปล่าล่ะทีแรกเธอก็กลัวนะกลัวว่าทางพระเอกเราจะไม่ชอบแต่หน้าตาของเขาดูชอบก็เลยขอบคุณทางคุโบจังทางคุโบจังได้ยินแล้วก็ยิ้มดีใจชอบใช่ไหมพระเอกเราก็ชอบถูกใจซึ่งก็เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากคุโบจังซึ่งทางพระเอกเราก็ถามกลับด้วยมาเซอร์ไพรส์เขาอย่างนี้แล้วคุโบจังล่ะเกิดวันไหนคุโบจังก็บอกไปว่าเธอเกิดวันที่2สิงหาคมวันที่ใกล้จะมาถึงนี่แหละแต่เธอก็พูดลอยๆไปแต่เธอไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกพระเอกเราก็ว่าโอเคเดี๋ยวถึงวันนั้นจะเตรียมของมาให้นะพอคุยกันเสร็จคุโบจังก็ช่วยป้อนขนมให้พอคุโบจังมาทำอะไรอย่างนี้ในห้องเรียนพระเอกเราก็เขินหมอบหน้าลงกับโต๊ะเลยแล้ววันต่อมาทางพระเอกเราก็มาโรงเรียนตามปกติแล้ววันนี้ก็เช่นเคยตัวเขาเป็นตัวประกอบไม่มีใครสนใจอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นตัวเขาเดินผ่านใครก็ไม่มีใครรับรู้ถึงตัวตนสักเท่าไหร่โดยส่วนตัวแล้วเขาเองก็ชินแล้วกับความจืดจางของตัวเองทว่ามีเพียงแค่คนเดียวคนเดียวในโรงเรียนที่มองเห็นตัวเขาเข้ามาคุยกับเขาเข้ามาทักทายทำดีกับเขาซึ่งคนนั้นก็คือคุโบจังช่วงนี้เขาก็เลยคิดถึงเรื่องของคุโบจังบ่อยๆวนเวียนอยู่ในหัวของเขาโดยเรื่องนี้เองก็ต้องย้อ
้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงในครั้งแรกที่คุโบจังเห็นพระเอกเราคือในหนังสือรุ่นตอนจบม.ต้นเธอเห็นว่ามันแปลกดีว่าทำไมพระเอกเราถึงมีรูป2ใบในหนังสือรวมรุ่นกันล่ะมีรูปถ่ายรวมและมีรูปแยกอีกรูปนึงเพื่อนสาวในแก๊งก็อธิบายให้ฟังว่าคนนี้เขาเป็นผู้ชายจืดจางไม่ค่อยมีใครเห็นตัวเลยคิดว่าเขาคงไม่มาเรียนอะไรอย่างนั้นหรอมั้งจะหาตัวเจอยากทำไมหลังจากนั้นพอขึ้นหมอปลายคุโบจังเลยได้ลองหาตัวพระเอกของเราดูก็เจอนี่นั่นไงชิราอิชิจุนตะก็เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นนี่เธอมองเห็นทางคุโบจังก็ลองไปบอกเพื่อนในแก๊งดูว่าพระเอกเราอยู่ในห้องนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยมีแต่เธอมองเห็นอยู่คนเดียวว่าทางพระเอกเรามาเรียนอยู่ในห้องเดียวกันกับเธอทางคุโบจังก็คอยสังเกตไปเรื่อยๆเธอคิดว่าพระเอกเราเป็นผู้ชายที่น่าสนใจดีไม่เคยเห็นเขาหัวเราะโกรธหรือยิ้มเลยคุโบจังก็ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะไปลองคุยกับเขาจังและดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจอาจารย์ก็จัดตัวของเธอไปนั่งข้างๆกับพระเอกเรานี่เองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคุโบจังก็เลยลองชวนคุยลองทักทายพระเอกเราดูน่ารักดูเขินๆพูดติดๆขัดๆเก้ๆกังๆแรกๆก็ตกใจที่คุโบจังมองเห็นตัวเขาไม่เหมือนคนอื่นซึ่งทางด้านคุโบจังเองก็อยากจะลองทำนู่นทำนี่กับทางด้านของพระเอกเราเดี๋ยวตอนเช้าเราลองไปอรุณสวัสดิ์ทักทายตอนกลางวันลองชวนไปนู่นไปนี่ดีกว่ามันก็เลยเริ่มเป็นความเริ่มอยากลองทำนู่นทำนี่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกเราก็กระชับมากขึ้นถึงตัวเขาจะไม่ใช่จุดเด่นในสายตาคนอื่นแต่เขาก็เป็นจุดเด่นในสายตาของคุโบจังเด่นชัดในหัวใจของเธอซึ่งทางพระเอกเราเย็นวันนี้ก็กำลังจะเดินกลับบ้านหันมองกลับมาเห็นทางคุโบจังกำลังจ้องมาที่เขาอยู่แอบมองอยู่จากไกลๆจากบนตึกเป็นเพียงคนเดียวที่มองเห็นเขาเธอก็เลยตะโกนไปว่าพรุ่งนี้ไว้มาเจอกันใหม่มาเล่นด้วยกันอีกนะและเรื่องราวระหว่างชิราอิชิจุนตะไอ้หนุ่มจืดจางกับสาวน้อยน่ารักอย่างคุโบจังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องคุณคุโบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบหากใครที่ดูมาถึงตอนนี้ดูจนจบก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนกดให้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อไปและสำหรับใครที่อยากจะไปดูต่อก็สามารถไปดูต่อได้ที่แอปบิลิบิลิซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีภาษาไทยนะมีแต่ซับไทยและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนจบนะครับ